มาเลยครับบทที่6ครับมันเป็นเรื่องคำว่าการเจาะหา customer segment เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วเนอะมันคือ BMC 9ช่องเราเอาเรียกว่า business model pattern มาคุยกันว่ามันมี pattern หรือเราอยากสร้าง innovation ใหม่ๆยังไงบ้างคือต้องเข้าใจนะสร้าง innovation ในธุรกิจไม่ใช่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่แค่อย่างเดียวมันมีการบิดแกนใหม่ๆเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆหรือว่าไป copy คนอื่นไปแอปใช้คำนี้ดีกว่าแอปพลายคอนเซ็ปต์ของคนอื่นมีอินสปิเรชันจากเขาเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่ผมใช้โอเคถัดมาครับอันนี้เราอยากจะรู้อันหนึ่งคือผมจะพูดบ่อยๆคำว่า customer segment customer segment แต่อยากให้เข้าใจกันลึกขึ้นว่าเวลาเรามองคำว่า customer segment เนี่ยเขามองแบบไหนได้บ้างมีหลักคิดหรือมีแนวทางยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเข้าใจคุณค่าค่ะมาหาคุณค่าในตัวเองไม่ใช่หาคุณค่าของธุรกิจกันของธุรกิจเราแล้วก็อีกอันนึงครับเราเรียกว่าการเข้าใจคุณสมบัติกับประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรียกว่าคุณสมบัติกับประโยชน์เนี่ยถ้าเราแยกไม่ออกเราจะไม่เก็ตว่าทำไมคนต้องซื้อสินค้าสมมติว่าเรายกตัวอย่างสินค้ามาชิ้นหนึ่งปึ้งคุณอธิบายให้ตายไปอ่ะคนก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากซื้อเพราะว่าคุณยังไม่เจอว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ต้องการของหรือคุณค่าอะไรที่เขากำลังมองหาซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในบทนี้มาเริ่มกันเลยครับมากเลยค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่า customer segment นะครับจริงๆง่ายที่สุดเวลาผมตั้งต้นผมชอบใช้ generation เดี๋ยวรูปขึ้นปึ้งนะเราจะรู้แล้วว่าทุกวันนี้ก็จะมีอะไรนะฮะ baby boom baby boom gen x gen y gen z gen ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นชื่อ alpha alpha จะเป็นเด็กอายุประมาณ7ขวบลงไปปึ้งถึง0ขวบนะครับทีนี้เริ่มจาก baby boom ก่อนถ้าเราเริ่มมองเซกเมนต์ของคนอันนี้ผมแบ่งเชิงเขาเรียกว่าเชิงสถิติมาก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมสอนมาทั้งหมดเนี่ยเราอะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วสำหรับยูเซอร์สมัยใหม่เนี่ยถ้าคุณเองอิงเจเนอเรชันได้เป็นคุณอิงเรื่องพฤติกรรมได้คุณจะแม่นในการเจาะคนมากขึ้นผมยกตัวอย่างเล่นเรื่องของสีค่ะเจเนอเรชันหนึ่งมองว่าสีดำคุณแอมมองว่าสีดำให้ความรู้สึกอะไรครับเท่โอเคคลาสสิกเท่เยี่ยมอ่ะคุณมองว่าคลาสสิกเท่บางเจเนอเรชันมองว่าสีดำคือความหรูหราบางเจเนอเรชันมองว่าสีดำคือความโศกเศร้าและเศร้าหมองเป็นสีไม่มงคลค่ะนี่คือตามเจนเป๊ะเลยคือเบบี้บูมจะมองว่าสีดำคือความโศกเศร้าค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงเจน X เจน X จะมองว่านี่คือความขรึมเป็นอารมณ์นิดนึงขรึมๆดูเรียบๆถ้าเจน Y จะมองว่ามันเป็นของหรูหราใช้สีดำใส่เพื่อสร้างความหรูหราดึงดูดมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้เห็นไหมแค่สีเดียวการตีความของคน3 generation ก็ไม่เหมือนกันต่างแล้วผมเลยมองว่าเนี่ยงั้นคุณต้องเริ่มเข้าใจว่าโอเคเวลาเราเริ่มธุรกิจผมส่วนใหญ่หลายๆครั้งผมจะถามแบบซิมเปิลที่สุดเลยสินค้าคุณสำหรับเจนไหนครับเซกเมนต์ของคุณอยู่ที่เซกเมนต์อะไรเช่นเซกเมนต์ของคุณเป็นคน Gen X Gen Y ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเอาให้ลึกขึ้นไปอีกเช่น Gen X เป็น Gen X แบบมีครอบครัวค่ะไม่มีครอบครัว Gen X เพิ่งมีลูก Gen X มีลูกโตแล้วหรือ Gen X โสดค่ะเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมไม่เหมือนกันสมมติเมื่อกี้เราบอกว่าคุณแหนมจะทำเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ใช่ Gen X บางกลุ่มไม่เอาเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวฉันจะไปทำไมค่ะฉันไม่มีลูกฉันจะไปทำไม อะไรอย่างเงี้ยหรือเจนเน็กที่บอกว่ามีลูกโตกับลูกเล็กไปก็ขนหลักความหมายค่ะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยแล้วแต่ละเจนมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วมันมีความลับที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้อันนึงครับคุณต้องเข้าใจว่าในโลกนี้มันมีคนที่กำเงินอยู่มันจะมีเจเนอเรชันที่กำเงินอยู่ให้เข้าใจว่าเบบี้บูมคือกลุ่มที่กำเงินเยอะที่สุดลองมาด้วยเจนเอ็กซ์เจนไวคุณสังเกตอันนึงนะครับรถยนต์น่ะมันมีการเติบโตแบบแปลกๆสมัยก่อนมันคือคูเป้แต่อยู่ๆมันค่อยๆเปลี่ยนตัวเองมากลายเป็นรถแอดเวนเจอร์แล้วก็กลายเป็นรถอเนกประสงค์ถูกต้องค่ะมากขึ้นจริงๆแล้วมันเปลี่ยนตามคนจ่ายตังค์สมัยก่อนคนมีตังค์จ่ายคือเบบี้บูมเบบี้บูมเบบี้บูมเป็นวัยรุ่นค่ะก็เลยอยากซื้อคูเป้รถสปอร์ตมาเท่ๆค่ะแล้วสักพักเบบี้บูมเริ่มมีอายุขึ้นอยากมีแอคทิวิตี้ใช่มั้ยขับรถนะครับ SUV กัน SUV เริ่มอยากมีไลฟ์สไตล์อยากมีงานอดิเรกถัดมาเบบี้บูมแก่ค่ะเบบี้บูมชอบรถอเนกประสงค์เพราะทำอะไรก็ได้และต้องเน้นขึ้นลงสะดวกใช่ประตูเปิดกว้าง
ขึ้นลงง่ายๆเปิดง่ายๆก้าวขึ้นก้าวลงไม่มีปัญหาไม่สูงมากเกินไปเห็นอะไรไหมครับว่าสินค้ามีวิวัฒนาการตามเจเนอเรชันแต่ถ้าเกิดให้มองให้ลึกขึ้นจริงๆแล้วเจนพวกนี้เขาโตไปเรื่อยๆสินค้าจะขายเหมือนเดิมไม่ได้เราต้องตามเขาไปทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจเซกเมนต์มันก็จะง่ายกับเรามากขึ้นเช่นอ้าวเบบี้บูมวันนี้ชัดเจนมากกลุ่มนี้ครับเขาบอกว่าผมไม่อยากแก่ขายอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องแก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ไม่รู้สึกว่าแก่แต่รู้สึกวัยรุ่นหนุ่มสาวเบบี้บูมไม่นั่งขายของสีดำสีทึบๆไม่ใส่สังเกตไหมวัยเบบี้บูมเหล่านี้เริ่มแต่งตัวสีสันฉูดฉาดขอย้อนวัยจริงค่ะถ้าเกิดภาษาอังกฤษเรียกว่า nostalgic คือการย้อนล้ำลึกถึงอะไรบางอย่างทีนี้เจนถัดมาฮะเจน XGen X เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นฐานเกือบจะส่วนใหญ่ของประชากรปัจจุบันนี้ละ Gen X อ๋อผมลืมเล่าย้อนไปนิดนึง Baby Boom Baby Boom วันนี้ปัญหา Baby Boom คือตามเทคโนโลยีไม่ทันอ่ะใช่ค่ะแต่อะไรที่เป็นความรู้เทคโนโลยี Baby Boom อยากรู้มากย้อนแย้งแต่ชอบใช่งงไหมคือมันไม่ได้งงหรอกมันเป็นชัดเจนว่าฉันตามไม่ทันแต่ฉันไม่ต้องการตกยุคและตกเทรนด์ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำเริ่มทำขายของเซกเมนต์นี้ทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ตกยุคฉันไม่ตกเทรนด์อย่าไปสอนให้เขานำเทรนด์นะครับเขาไม่นำเทรนด์ให้เขาตามแล้วเขาอยู่ในเทรนด์ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องสื่อสารเขาค่ะถัดมาครับ Gen X Gen X ค่ะGen X นะครับกลุ่มนี้เยอะสุดๆครับแต่ Gen X เนี่ยมีกำลังจ่ายเยอะแต่ Gen X เริ่มอันนึงครับ Gen X เริ่มหางานอดิเรก อยากท่องเที่ยวอยากมีเวลา มาคือเริ่มมองหาเรื่องของการเกษียณจัดบาลานซ์ให้ชีวิตจริงๆ work life balance work life balance อยู่อีกกลุ่มนึงอ๋อแปลกใจมั้ย work life balance จะไปอยู่ที่ Gen X Gen Y ค่ะ work life balance จะอยู่ที่ Gen Y อ๋อเหรอ Gen X เนี่ยเป็นแบบลักษณะตอนนี้เริ่มเป็นผู้เตรียมตัวแล้วอยากเริ่มเป็นผู้บริหารถูกมั้ยเตรียมเกษียณแล้วGen X ตอนนี้เริ่มจะเริ่มเขาเรียกว่าเป็น mid level management ถ้าเป็นส่วนใหญ่ละมีครอบครัวมีลูกชัดเจนเป็นฐานหลักของค่าใช้จ่ายในบ้านอ่ะนี่คือ Gen X ที่มันเกิดขึ้นเราให้เข้าใจ Gen Y ครับเนี่ยพูดถึงปุ๊บน่าจะเป็นเจนผมแล้วกันนะค่ะ Gen Y นะครับ Gen Y เนี่ยเริ่มอันนึงฮะ work life balance คือจริงๆผมไม่ชอบคอนเซ็ปต์นี้ work life balance เพราะว่าเจนเนี้ยคุณต้องเรียนรู้คุณต้องศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่ทุ่มให้เต็มแต่โอเคเป็นเพราะพ่อแม่ผมสอนมาแบบนั้นแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงมีในความคิดว่ากลุ่มนี้จะเริ่มมีอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าฉันอยากได้สโลไลฟ์ใช่ฉันชอบสโลไลฟ์ฉันชอบวงไลฟ์บาลานซ์ฉันชอบการพักผ่อนและเจนนี่รักการช้อปปิ้งใช่ทีนี้พอเราพูดคำว่าช้อปปิ้งต้องเข้าใจว่าช้อปปิ้งหลายๆคนบอกว่ามันคือการเรียกว่าอะไรดีนะการบำบัดช้อปปิ้งเทเลปิสนะครับถอยกลับไปดีครับคนซื้อเพราะอะไรนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สร้างให้เกิดสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า buying motivation คนซื้อสินค้าเพราะอะไรบ้างเช่นเราบอกว่าซื้อเพราะขี้เกียจงงไหมซื้อเพราะขี้เกียจเช็ดบ้านถูบ้านซื้อเพราะขี้เกียจสะดวกสบายออกกำลังกายค่ะเป็นไหมเป็นซื้อเพราะฉันอิจฉาอยากมีฉันก็ต้องการมีค่ะซื้อเพราะฉันอยากจะอวดให้เห็นว่าฉันมีตังค์เริ่มเห็นของมีแบรนด์ไหมมีกันเพียบไปหมดเลยหรือช้อปปิ้งนี่ชัดเจนฉันซื้อเพราะฉันรู้สึกว่าฉันได้เปรียบฉันก็เลยซื้อจริงๆผมเรียกว่าเป็นบาป7ประการ มันคือ buying motivation ของคนคือสนุกไหมครับว่าพอเราถอดเรื่องพวกนี้ออกปุ๊บแล้วมันเริ่มมาคู่กับ business model ผมจะเริ่มเห็นแล้วโอเค customer segment เนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นสมมติผมยกตัวอย่างสนุกๆอีกตัวนึงนะครับผมยกตัวอย่างว่าชุดนักเรียนวันนั้นมีลูกศิษย์มาปรึกษาผมเรื่องว่าอาจารย์ครับเราทำชุดนักเรียนตอนนี้เราทำโฆษณาเราจะลุยตลาดเนี้ยยังไงดีผมบอกง่ายๆครับอย่าเพิ่งคิดเยอะว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องฉีกแนวไม่ต้องฉีกแนวอะไรครับมันคือธุรกิจแข่งขันยอมรับหนึ่งเรื่องคุณอยู่ในตลาดแข่งขันแต่แข่งขันแล้วคุณต้องรู้ว่าใครซื้อสินค้าคุณเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะคนซื้อนะถ้าเป็น Gen Z นะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาถูกป่ะเพราะว่านี่คือลูกค้าคนใส่โดยตรงผมบอกไม่ใช่ครับคนซื้อคุณพ่อคุณแม่คุณซื้อคือ Gen X ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าทำไม Gen X จะซื้อคุณไปตัดเย็บให้สวยให้ตายมีดีไซน์ให้ตายเด็กก็ไม่ซื้อใช่เพราะคนจ่ายตังค์คือพ่อแม่แต่วันนี้พ่อแม่ต้องการความคุ้มค่าผมเลยให้ไอเดียว่าลองคิดไอเดียสนุกสิพ่อแม่ถ้าไปซื้อเนี่ยปัญหาพ่อแม่คืออยากซื้ออย่างเดียวแล้วจบซื้อเสื้อแถมกางเกงเซื้อเราต้องคุ้มค่ะซื้อเสื้อแถมกางเกงแถมรองเท้าแถมถุงเท้าเอาเข้าไปสิครับซื้อ1แถม5เงี้ยซื้อเสื้อตัวนึงแถมถุงเท้าให้5คู่สมมุติ
อะไรอย่างเงี้ยหรือแถมถุงเท้าให้5ข้างไม่มีนะฮะแต่ว่านี่คือสไตล์ที่แบบถ้าเราจะสื่อสารเราต้องเริ่มเจาะคนแบบนี้นี่คือวิธีการนะอ่ะมาดูครับสุดท้ายละGen Z นะครับGen นี้ก็คือเป็นเด็กละเริ่มมาครับGen พวกนี้เนี่ยอยากสร้างเขาเรียกว่าไอดอลตัวเองอยากเป็นไอดอลของตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราเห็นและน่ากลัวของเจนนี้คือเด็กสมัยก่อนรุ่นผมแล้วกันนะครับคุณแอมโตมาอยากเป็นนักบินอวกาศเด็กรุ่นนี้โตมาอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงค่ะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะสิ่งที่มันแตกต่างฉะนั้นถ้าเกิดคุณขายคนกลุ่มนี้สิ่งที่เขาต้องการผมใช้คำว่าความพึงพอใจที่คนกลุ่มนี้หาสังเกตนะฮะคนกลุ่มนี้ซื้อสินค้าตามความพึงพอใจถ้า Y เนี่ยยังพอทั้งแก้ปัญหาและความพึงพอใจถ้าเกิดว่า Gen X ชัดเจนมากจะเริ่มซื้อเพื่อแก้ปัญหาอันนี้ชัดๆแต่กลุ่มนี้ซื้อตามความพึงพอใจไงฉันอยากมีตัวตนที่ชัดเจนฉันอยากแสดงออกว่าฉันเป็นคนกลุ่มนี้เป็นคนแนวนี้ถูกไหมโดดเด่นคือหาเขาเรียกว่าไงครับหาแพทเทิร์นของตัวเองไม่เหมือนตื่นมาแล้วบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นใครกันแน่เคยเป็นไหมเราก็เลยต้องการหาแพทเทิร์นสักแพทเทิร์นเป็นฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นไม่รู้จะเรียกสไตล์ยังไงดีเดี๋ยวกลายเป็นเราไปวิจารณ์เขาแต่บอกว่าฉันอยากมีจุดเด่นของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการสร้างทีนี้แล้วเพิ่นไปเกี่ยวอะไรครับคุณปันเริ่มเกี่ยวแล้วครับเพราะว่าถ้ามองเรื่องทฤษฎีง่ายๆครับ customer segment คือเป็นการที่คุณเริ่มถอยไปหาแล้วว่าลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมอะไรหรือเป็นคนกลุ่มไหนพอเรารู้แล้วว่าเป็นพฤติกรรมอะไรเป็นคนกลุ่มไหนเราจะต้องตอบคำถาม4ตัวครับคำถามที่1ลูกค้าคือใครครับเจนไหนพฤติกรรมของเขาคืออะไรคืออะไรต่อมาครับคุณคิดว่าลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่เมื่อกี้เราบอกว่าปริ้นกระดาษลูกค้าอยากได้กระดาษหรอเปล่าต้องการส่งความคิดตัวเองให้ถึงมือใครสักคนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เขากำลังอยากได้แล้วปัญหาเขาว่ามันคืออะไรบ้างสมมติปัญหาเราบอกว่ามันหาไม่ได้เลยรอบตัวเขาต้องการความสะดวกนี่คือปัญหาฉะนั้นเอาง่ายๆนะครับ3ตัวกันนะฮะคือใครปัญหาหรือเขาอยากได้อะไรเรายกตัวอย่างอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือ power bank ขอหยิบมาครับ power bank power bank ลูกค้าคือใครครับตอบว่าทุกคนได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะจริงๆใครๆก็ซื้อได้นะแต่ว่าผู้สูงวัยอาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์หรือว่าความต้องการที่จะต้องออกจากบ้านได้ถูกต้องซึ่งเราก็จะเริ่มเลือกแล้วว่าเอ๊ะเซกเมนต์อย่างอันนี้ครับดูไหมสวยหรูค่ะอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงบางคนอาจจะบอกเฉยๆมันดูเป็นผู้ชายดีไซน์แบบนี้สมมุตินะซึ่งคุณแอนเราบอกว่าขอคิตตี้ขอรูปกระต่ายตัวเล็กๆน่ารักพกง่ายๆผมบอกว่าไม่ผมชอบหยิบมาต้องสวยหรูเห็นไหมว่า customer segment ไม่เหมือนกันถัดมาครับลูกค้าอยากได้อะไรต้องมาดูว่าของผมเอ๊ะผมอยากได้การพกพาเหรอไม่ก็ไม่งั้นยังนึกไม่ออกดูข้างล่างปัญหาครับสินค้านี้มาเพื่อแก้ปัญหาอะไรครับค่ะแก้ปัญหาอะไรแบตเตอรี่มือถือหมดค่ะแบตเตอรี่มือถือหมดแล้วมีเหล็กไหมแล้วก็อ่ะเราไม่มีสายชาร์จเพราะว่านี้เป็นไวเลสชาร์จโอเคเราก็เริ่มเจอว่าอ๋อไอของชิ้นนี้นะมันมาเนี่ยลูกค้าซื้อเพื่อแก้ปัญหาแต่ทีนี้มันมีที่เขาอยากได้เพิ่มขึ้นมาสมมติความพึงพอใจของผมพูดเผื่อไว้แล้วนะฮะคำว่าสิ่งที่อยากได้หรือความพึงพอใจผมไม่ได้อยากได้ power bank หน้าตาคิริคิวริคิเลผมอยากได้ power bank ที่เท่าไหร่ฮะดูแล้วแบบเฮ้ยมันดูสวยหรูใครหยิบมาก็แบบอุ้ยมันดูดีจังเลยกลายเป็นว่านี่ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาอย่างเดียวผมอยากได้ของ2อย่างคู่กันนี่คือผมเริ่มมองเซกเมนต์จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อลูกค้าสมมุตินะผมรู้ละเป็นพวกชอบแกดเจ็ตกำลังมองหาสิ่งที่มันหรูหราแหละแต่ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะชาร์จแบตได้แต่ชาร์จแบตได้แบบหลายมิติหน่อยนึงไปเลยก็ได้ต่อสายก็ได้แบบนี้นะครับไม่ได้ขายของนะถัดมาครับถัดมาแล้วคนกลุ่มนี้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดเมื่อกี้ตอนของ Starbucks ก็คือเราเรียกว่าเราต้องเริ่ม define การใช้ชีวิตหรือจุดที่เขาอยู่ให้เป็นว่าเขาจะไปใช้ที่ไหนใช้ตอนไหนด้วยซ้ำเช่นสมัยนี้มันมีคำบัญญัติใหม่โผล่ขึ้นมาครับมันพูดคำว่า third place third place คืออะไรครับบ้าน place ที่หนึ่งที่ทำงานโรงเรียนคือ place ที่สองแต่ที่ที่สามเขาชอบใช้ชีวิตที่ไหนมันจะเริ่มสะท้อนถึงงานอดิเรกของคนคนนึงเช่นเข้าวัดหรอเข้าวัดเข้าป่าฟิตเนสเข้าป่าฟิตเนสหรอหรืออยู่ร้านกาแฟหรอเดินห้างร้านกาแฟนั่นเราเรียกว่า third place เราต้องมองว่าแล้วเราจะไปเจอคนแบบนี้ที่ไหนคือทำไมหรอครับเพราะว่าเราจะเริ่มดึงเอาพฤติกรรมทั้งหมดของเขาออกมาเพื่อเราเริ่ม define คนเมื่อกี้ผมพูดถึงคำว่า trendy เห็นไหม trendsetter trendcatcher แสดงว่า
อ้าวเราก็มีลูกค้าละอีกกลุ่มหนึ่งคุณเนี่ยก็จะเริ่ม define ถูกว่าเอ๊ะเบสิกสุดร้านวัวแล้วบอกเป็นคนเทรนดี้ค่ะคุณแอมก็เริ่มดีฟายว่าไอ้เทรนดี้ที่คุณแอมพูดถึงเนี่ยคนตามเทรนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องกินอาหารตามไวรัลเขาเป็นคนเจนอะไรครับแอมคิดว่าน่าจะเป็นเจน Y กับเจน Z ค่ะเจน Y เห็นอะไรไหมฮะคุณแอมก็จะเริ่มแบ่งออกเจน Y เจน Z ค่ะถอยกลับมาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงซะส่วนใหญ่ชัดเจนเป็นผู้หญิงที่มาหาเรียนเซกเมนต์นี้เขาอยากได้อะไรครับเขาอยากได้ความโดดเด่นค่ะมีอะไรไหมอยากได้อยากได้ตัวตนตัวตนใช่ใช่ใช่จริงๆไม่ใช่ผมใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้อยากได้โดดเด่นหรอกอยากได้ engagement เยอะๆถูกต้องค่ะอยากได้ยอดไลค์อ่ะมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาอะไรครับปัญหาตามเทรนด์ไม่ทันใช่ไม่อยากตกขบวนไม่อยากตกเทรนด์เห็นไหมว่าคุณเริ่มเจอเขาแล้วค่ะถัดมาครับคุณจะเจอเขาที่ไหนครับเขาชอบใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนใช่ไหม อยู่ที่บ้านไหมไม่อะไม่อยู่บ้านค่ะ อยู่ที่ทำงานไหมก็ไม่ค่อยอะคือต้องไปดูแล้วว่าเขาจะไปอยู่ตามไหนอยู่ตามคาเฟ่คาเฟ่ร้านกาแฟหรือแพลตฟอร์มไหนที่เขาจะไปใช้นี่ไงคำนี้จะชัดเจนไหมใช่แพลตฟอร์มเขาต้องเริ่มอาจจะอยู่ TikTok ค่ะอยู่ IG ผมดีไฟได้คราวนี้ในแง่ธุรกิจผมเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นผมก็จะเจอละอ๋อพฤติกรรมแบบนี้อยู่แบบนี้นะเนี่ยคือสำหรับผมอะวิชาหนึ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดคือเรื่อง customer segment ผมชอบแบ่งพฤติกรรมคนยิ่งผมแบ่งละเอียดผมก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อสองดูข้างนี้นะฮะอยากได้อะไรมีปัญหาอะไรเรายิ่งตอบได้เรายิ่งขยี้ได้คุณค่าเราจะชัดเจนมากขึ้นเข้าใจมั้ยคุณค่าเราชัดเจนมากขึ้นอ้าวมาผมขอพูดถึงคำว่าคุณค่าครับค่ะมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นการที่เรานำเสนอและการชี้ประเด็นขึ้นมาเมื่อกี้เรามีพูดคำว่า value proposition ในหลายครั้งพอผมหยิบบทนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนจะไปหลงอยู่คำว่าคุณสมบัติเราเรียกว่าฟีเจอร์ฟีเจอร์ของมันแต่จริงแล้วเนี่ยสมมุตินะครับให้ดูตามรูปนี้เลยนะครับตัวอย่างล่มอุ้ยฉันทำมาจากไม้นะมันหักไม่ได้ฉันใช้ผ้าอย่างดีคุณแอบสนใจไหมก็ไม่ค่อยไม่เอาเพราะประโยชน์ที่คุณแอมอยากได้คืออะไรครับกันแดดกันฝนกันลมพกแล้วสวยนี่คือประโยชน์ที่คุณกำลังมองหาคุณไม่ได้มองหาคุณสมบัติให้ท่องไว้หนึ่งเรื่องครับลูกค้านี่ก็คือคนกลุ่มข้างบนนี้ครับ customer segment เขาอยากได้คำว่าอยากได้อะไม่ได้อยากได้คุณสมบัติอยากได้ประโยชน์อยากได้ประโยชน์เพื่อมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตฉะนั้นเรามีหน้าที่อะไรครับนำเสนอคุณค่าเพื่อตอบว่ามันเป็นประโยชน์ไปแก้ปัญหาอะไรกับชีวิตของลูกค้ากลุ่มนั้นค่ะนั่นเองเบสิกง่ายๆมาดูตัวนี้ครับดูอันนึงครับค่ะทำน้ำตาลเขาเรียกว่าไอศกรีมมาบอกว่าไม่ใส่กลูเตนไม่ใส่น้ำตาลค่ะเป็นไอศกรีมออร์แกนิกคุณแอมรู้สึกไงครับก็ดีเฉยๆแต่ถ้าเอาใหม่ครับผมนำเสนอใหม่บอกว่าไอศกรีมอันนี้นะครับกินได้ไม่บาปครับเป็นมิตรกับสุขภาพก็รู้สึกว่าอ่ะมันฟังเดี๋ยวน้อยๆกินเยอะขนาดไหนก็ได้กินแล้วไม่บาป กินแล้วไม่ผิดนะครับใช้คำนี้ดีกว่าคือกลายเป็นว่าวิธีการนำเสนอแค่เรื่องเดียวกันแต่เราพลิกวิธีการคิดมันก็จะกลายเป็นสร้างแรงดึงดูดได้ดูตัวทันมาครับ iPhone ไม่ใช่สมัยนู้นใครเกิดทันบ้างครับ iPod ค่ะ iPod นะครับขอพูดเบาๆหน่อยถ้า iPod แล้วมาบอกว่าความจุ1กิกคุณแอมนึกภาพอะไรออกไหมไม่ออกหรอกค่ะแต่ผมบอกใหม่บอกว่าความจุได้ 1,000 เพลงโอ้โหโดยส่วนตัวคุณจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันคุ้มว่ะมันเก็บไปได้ 1,000 เพลงแต่แล้ว1 กิกคืออะไรวะเก็บไปได้บ้างวะมันเลยทำให้เวลาสื่อสารคนก็จะสื่อสารว่ามีค่าเท่ากับมะนาว1ลูกมีค่าเท่ากับกินมะนาว200ลูกมันเพราะว่าต้องการมองเห็นภาพคนก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ว่าอ้อฉันเอาประโยชน์ไปใช้อะไรได้ตรงๆนะครับอันนี้ฮะโค้กแคลอรี่ต่ำกับบอกว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วรู้อยู่แล้วว่าโค้กคือเครื่องดื่มทำลายสุขภาพใช่ค่ะแต่ว่ากินเข้าไปปึ้งค่านี้บอกว่าไม่มีแคลอรี่แคลอรี่น้อยอันนี้บอกเอ้ยกินไปเลยเพื่อสุขภาพไว้กินได้ประโยชน์ชัดเจนว่าคืออะไรนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแบบฝึกหัดสนุกๆครับเราเรียกว่า FAB Feature AdvantageBenefit. ถ้าเราเรียกคำว่าฟีเจอร์มันหมายความว่าฉันมีคุณสมบัติอะไรอีกตัวหนึ่ง advantage คือบอกว่าฉันดีกว่าคนอื่นแบบไหนสุดท้ายตัวสุดท้ายเราเรียกว่า benefit คือมัน
เป็นประโยชน์อะไรกับผู้ใช้ถ้าเราเริ่มเข้าใจ2คู่นี้นะครับมันก็จะเริ่มไปเข้าสู่ customer segment ได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะเริ่มตอบได้แล้วว่าอ๋อ segment นี้ Gen X Gen Y มีครอบครัวไม่มีครอบครัว Gen Z เป็น trendsetter เขากำลังมองหาอะไรค่ะนะครับเช่นง่ายๆครับเราพูดคำว่าฟีเจอร์ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าก็โอเคadvantage ผมพูดให้ใหม่ผมบอกว่ามันทำให้คุณอ่อนวัยกว่าเพื่อนวัยเดียวกันมันเริ่มเปรียบเทียบได้ฉันจะดีกว่าเอาใหม่ครับเราเริ่มพูดใหม่เราบอกว่าเพิ่มแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามเข้าประเด็นเลยมั่นใจมากขึ้นไม่มีใครรู้อายุที่แท้จริงของคุณฟังดูปุ๊บเออว่าเป็นประโยชน์จริงเห็นไหมหรือว่าเครื่องพิมพ์ครับเราบอกว่าพิมพ์เร็ว16แผ่นต่อนาทีอันนี้บอกว่าพิมพ์เร็วเครื่องพิมพ์ทั่วไป3เท่า16แผ่นผมไม่รู้หรอกแต่เขาบอกว่าอันนี้มันดีกว่าคนอื่น3เท่าค่ะเป็นไงฮะจบเลยชัดเจนหรืออันใหม่ครับบอกว่าพิมพ์งานได้ดีกว่าเดิมเท่าตัวนึงนี่ผมรู้แล้วอ๋อแต่เดิมผมมีปัญหาคราวนี้ผมเร็วกว่าเดิมชัวร์ๆแล้วเท่านึงผมเห็นประโยชน์กับตัวเองชัดๆหรือบอกว่ารถยนต์ผลิตจากโฟมที่นั่งที่นั่งนะครับผลิตจากโฟมคืออะไรวะมันดีหรือบอกว่าเอาใหม่นุ่มกว่าสปริงโอเคน่าจะดีกว่าสุดท้ายเราบอกประโยชน์ครับลดการบาดเจ็บครับโดนชนแล้วไม่ตายโอเคประโยชน์รู้สึกว่าเนี้ยจำเป็นแล้วค่ะฉะนั้นถ้าเราเริ่มแบ่งสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเริ่มชี้ประโยชน์พอเราพูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คนก็จะฟังเราง่ายขึ้นนะครับอ่ะผมมีเกมให้เล่นสนุกๆกันอันนี้ไม่ได้เตรียมกันด้วยนะครับขอรวบรวมสติกับเขาดังโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอันหนึ่งครับเกมนี้นะครับผมเรียกว่าสุนัขวิเศษค่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณแอบมาขายสุนัขวิเศษให้ผมค่ะให้ผมแล้วกันนะโดยที่สุนัขวิเศษตัวนี้นะอธิบายก่อนนะมันทำให้ทุกอย่างเลยคือฟังภาษามนุษย์เป็นเรื่องสั่งได้เดินเข้าห้องน้ำเองได้หมดเลยเข้าห้องน้ำก็จัดการตัวเองได้หาข้าวกินเองก็เป็นขับรถก็ได้หาเงินให้เราก็ได้คือกลายเป็นที่ปรึกษาให้ก็ได้นะครับสั่งให้ไปทำงานทำงานได้หมดทุกเรื่องเลยเป็นสุนัขที่พูดรู้เรื่องคุณแอมขายตัวนี้ให้ผมหน่อยก็ต้องบอกว่าถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วต้องนี่จับเวลาได้หรอจับเวลาด้วย30วินาทีขายสุนัขพิเศษตัวนี้ให้ผมนะครับเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงและเป็นมากกว่าเพื่อนแก้เหงาไม่สนใจครับยังไม่สนใจค่ะอะไรดีคะทีมงานคะช่วยกันหน่อยค่ะแล้วค่ะจับเวลาด้วยจับเวลาด้วยเป็นมีคุณค่าไม่ได้สิเดี๋ยวนะยังไม่ซื้ออุ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยกับการจะต้องขายหมา1ตัวที่สามารถทำทุกอย่างได้ขายหมา1ตัวที่สามารถทำทุกอย่างให้ได้แต่ก้องว่าไงคะนั่งยิ้มเอาเร็วๆๆโอ๊ยยากจังเลยค่ะโค้ดยากจังเลยค่ะโค้ดโอเคอ้าวหมดเวลาไปก่อนแล้วกันนะครับค่ะเกาหัวเลยค่ะไหลลงมาที่ท้ายทอยทีมงานยังนั่งเครียดเลยค่ะขายยังไงดีวะเพราะอะไรรู้ป่ะก็คุณยังไม่รู้เลยว่าcustomer segment ของคุณคือใครใช่เป๊ะไหมเป๊ะค่ะถอยกลับไปเรื่องเดียวผมเคยพูดคำว่าการตลาดกับการขายเป็นคนละเรื่องถูกไหมการขายคนละเรื่องใช่แต่ถ้าเกิดทำร่วมกันได้มันก็จะทำไมครับมันซินเนอร์จี้เติบโตไปด้วยกันประเด็นก็คือว่าผมให้คุณแอมลองถามผมถูกป่ะ customer segment คุณแอมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็น segment ไหนใช่คำถามคือผมอยากได้อะไรใช่ยังไม่รู้ค่ะแล้วพอผมมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีก็น่าจะไม่รู้ก็คุณยังไม่รู้ที่เหงาลงเนาะคุณยังไม่รู้ถูกไหมถูกไหมปัญหาคือว่าพวกคุณครับคุณอยากตลกคุณแอบนะแต่ผมอ่ะไม่ตลกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปัญหาคือคุณเจอแบบนี้อยู่คือสินค้าฉันดีมากฉันแก้ได้ทุกเรื่องเลยพอสินค้าฉันดีฉันแก้ถูกต้องแล้วพอคนไม่มีคนซื้อคุณก็แบบก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยมันมีคุณสมบัติแบบนี้เชิญนะเว้ยขนมันนุ่มขนมันฟูมันทำได้ทุกเรื่องเลยนะผมไม่ซื้อผมไม่รู้สึกว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมยังไงได้บ้างขีดเส้นใต้ครับปึ้งมันจะช่วยขีดใหม่มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมยังไงได้บ้างมันไม่ทัดเราตอบไม่ได้ customer ประโยชน์เรียกว่าคุณค่าไม่ชัดเจน customer segment ก็ทำไมครับก็ไม่ได้อยากได้มันโอเคนะฮะจบซึ่งแบบฝึกหัดนี้
ป็นกันทุกคนนะครับไปขายของคุณก็เนี่ยช็อกค่ะช็อกคนอยากจะซื้อหรือลูกค้าว่าที่ลูกค้าก็ไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกตัวลงมึงจะสื่อสารอะไรให้กูคุณไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนผมก็ไม่ซื้อค่ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นอีกหนึ่งกิจกรรมได้เลยค่ะกิจกรรมนี้นะครับเอาPowerBankนี่แหละแต่ผมอยากให้คุณแอบนะคุณแอบนะลองเขียนเป็นคำขายผมหน่อยขายPowerBankนี้ให้ผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์หรือเป็นเบนฟิตโอเคขายผมนะค่ะพร้อมไหมจับเวลาอีกปะจับเวลามาเนี่ยตื่นเต้นลงจับเวลาได้แล้วค่ะเวลาเรียนจริงนะไม่ตื่นเต้นเลยค่ะเวลาเรียนจริงนะผมก็จะให้เวลาในการออกแบบสมมุติว่าที่หมดเวลาเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะเออละเหยพิลีพิไลคิดไปเรื่อยๆเพราะผมอยากจะสอนว่า BMC คิดผิดก็แก้ทำไปเรื่อยครับผมเน้นความเร็วค่ะเน้นความเร็วแล้วค่อยมาตรวจสอบทีหลังอีกทีนึงขอให้ทำให้ครบโอเคโอเคมาได้เลยค่ะขายโปรแบงค์นี้ให้ผมครับอ่ะ benefit คือดีไซน์สวยงามค่ะอันนี้ดีไซน์สวยงามพกพาสะดวกเป็นคุณสมบัติเหรอคะพกพาสะดวกเป็นประโยชน์ได้พกพาสะดวกนะคะแล้วก็มีระยะเวลาคือแบตเตอรี่อ่ะเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องชาร์จบ่อยสำหรับย่นระยะเวลาในการจะต้องมานั่งคอยเสียบชาร์จมองเป็นเบเนฟิตได้แต่ยังไม่ชัดเจนต่อมาครับเดี๋ยวนะต่อไปคือไม่ต้องใช้สายชาร์จแบตค่ะเพราะเป็นไวเลสได้เป็นประโยชน์ครับเบเนฟิตครับแล้วก็ชาร์จเร็วค่ะแป๊บเดียววางเอาโทรศัพท์วางแป๊บเดียวโทรศัพท์แบตเตอรี่เต็มประโยชน์ครับแล้วก็นะนะมีสีให้เลือกหลายสีค่ะคุณสมบัติครับอ๋อดิ้นอ๋อเพราะมันอยู่ในดีไซน์ไม่ให้อยู่ในชั้นมันคือแบบมันเป็นจำนวนมันกลายเป็นว่าสัมผัสยังไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมผมเฉลยละผมเฉลยเลยนะค่ะข้อที่หนึ่งคุณแอบยังไม่ทำกันบ้านเลยว่าคุณแอบมาขายให้ใครใช่ถูกต้องค่ะคำถามเดิมไหมอยากได้อะไรถูกต้องค่ะแก้ปัญหาอะไรค่ะพอไม่ทำกันบ้านไม่ผิดแต่ไม่ผิดเพราะว่าแต่ซึ่งมันก็คือพวกเราแหละเราก็จะเริ่มมันมีหลายสีแน่เลยมองหาแค่ฉันก็จะเริ่มนำเสนอแต่ว่าเราลืมนำเสนอว่าจริงๆแล้วผมบอกว่าขายให้ผมสิ่งที่ผมรอฟังคือผมอยากรู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรให้กับผมมันจะทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปยังไงหรือมันมีอะไรที่สร้างความพึงพอใจให้กับผมได้นะสมมติง่ายๆถ้าเกิดคุณแอมพูดคำเดียวเลยถือแล้วหล่อขึ้นครับอาจารย์จบผมซื้อเลยซื้อละชัดเจนยกตัวอย่างนะแต่ว่าเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงมันพูดกันแบบนี้คำว่าคุณค่าเราพูดกันแบบนี้แบบฝึกหัดเราต้องทำกันแบบนี้มันไม่ใช่มานั่งแบบอ้อมค้อมเอ้ยคนสมัยใหม่เขาจะมาเซ็นเมนสมัยใหม่ต้องการความชัดเจนรวดเร็วเขาต้องการตัดสินใจค่ะถูกไหมครับเขามาเขาดูธุรกิจคุณเขาดูสินค้าคุณเขาต้องการตัดสินใจเขาอยากรู้ว่าคุณค่าฟังนี้นะฮะคุณค่าผมเอาไปแล้วแก้ประโยชน์อะไรแก้ปัญหาชีวิตผมอะไรได้บ้างชีวิตผมจะดีขึ้นไหมมีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมไหมตอบสิ่งเหล่านี้ได้จบโอเคครับนั่นคือบทสรุปของแบบฝึกหัดนี้ครับทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับพอเราพูดถึงคำว่าคุณสมบัติหรือฟีเจอร์วิธีอธิบายพูดตรงๆนะทฤษฎีมันพูดยากมากแต่สิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังจะนำเสนอนะครับประโยชน์วิธีการแก้ปัญหาหรือจะยกระดับชีวิตให้กับคัสเตอร์เซกเมนต์ของคุณอย่างไรถ้าคุณตอบสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือทางที่หนึ่งของการเดินไปหาว่าคุณค่าที่คุณกำลังจะมอบให้กับลูกค้าคืออะไรกันแน่นั่นก็คือผมเลยตอบแล้วว่าคุณกำลังจะสร้าง value proposition ให้กับ customer segment ของคุณได้อย่างไรนั่นเองนั่นแหละครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียได้ไอเดียแหละเข้าใจหลายเรื่องเอาไปลองทำซ้ำๆลองเทสดูนะครับไม่ต้องไปขายสุนัขพิเศษหยิบอะไรก็ได้ลองเทสนะครับได้เลยค่ะโอเคครับอ่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่จบกันแปมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราอะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สนุกกับการทำแผนธุรกิจออกมาได้อีกมันต้องเซ็กซี่มันต้องสนุกใช่ถูกไหมถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่สนุกผมพูดตรงๆทำไมใช่ออกแบบแล้วไม่สนุกคุณไม่เอนจอยคุณไม่อินกับมันอะมันไม่สนุกหรอกครับคือเ
ถ้าให้พูดนะครับคือโดยหลักการละกันผมเห็นหลายๆท่านแล้วมันคือธุรกิจคุณต้องอยู่กับมันอ่ะคุณต้องอยู่กับมันไปอีก10ปีอีก5ปีแล้วกันถ้าเกิดคุณอยู่แล้วไม่สนุกกับมันคุณก็หมดแพชชั่นถูกต้องแล้วก็ไม่อยากทำใช่ค่ะแล้วคุณก็เหนื่อยนะครับเอาละค่ะเข้าสู่บทเรียนบทต่อไปกันบทที่7แล้วค่ะโอเคครับค่ะบทนี้นะครับเราเรียกว่าการเข้าถึงแก่นแท้ของ value proposition คือเราจะนำเสนอคุณค่าอย่างไรนะครับหรือจริงๆต้องบอกว่าเรามาหาคุณค่ากัน คุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนหยิบเรื่องอะไรดีนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของคำว่าหา customer segment แล้วเราบอกว่า customer segment ลูกค้าอยากรู้ประโยชน์อยากรู้ว่าชีวิตฉันจะดีอะไรขึ้น อยากรู้ว่าฉันจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงบ้างซึ่งมันยังดูกลมๆตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจถูกไหมครับซึ่งมันจะเริ่มมาเกี่ยวกับด้านนี้ครับคือเขาเรียกว่าคุณค่าที่เราส่งมอบให้คนน่ะตกลงแล้วเรากำลังจะนำเสนออะไรเมื่อนำเสนอแล้วเขาจะรู้สึกสัมผัสได้ไหมนะครับซึ่งนี่แหละบทที่เราจะมาค้นหากันย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับเราถามเล่นๆสนุกๆ นะครับเห็นรูปนี้ไหมฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกินกาแฟอยู่คำถามง่ายๆครับคุณค่าอะไรที่คนกินกาแฟกำลังมองหารสชาติให้ดูหน้าตาเลยให้ดูหน้าตาเฉลยให้ค่ะว่างอยากตื่นพอตายินแล้วได้อยากตาโตค่ะงั้นในมุมเราจะเริ่มกลับมายืนแล้วนะฮะว่าเหมือนเดิมค่ะเซกเมนต์เขาเรียกเป็นเซกเมนต์ไหนนะเราคิดกันสนุกสนุกเอ๊ะเป็นคนทำงานไหมคนทำงานค่ะถ้าเกิดเป็นไม่ทำงานอายุจูเนียร์หรือซีเนียร์น่าจะซีเนียร์ค่ะเพราะว่าใช้สมองอยู่ตลอดเวลาดูซีเนียร์ท่านหน่อยก็ได้ครับลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้การตื่นตัวของร่างกายลูกค้ามีปัญหาอะไรครับง่วงนะครับเก่งมากเก่งมากอ้าวไม่จริงๆอันนี้ดีมากครับคือการที่คุณเริ่มวางเซกเมนต์อ่ะเจอลูกค้าที่ไหนเอาใหม่เขาจะบริโภคสินค้าเราอ่ะที่ไหนที่เคาน์เตอร์หน้าร้านเราค่ะออฟฟิศออฟฟิศถือไปออฟฟิศบริเวณรอบออฟฟิศใช่ค่ะผมได้เซกเมนต์มา1อันนะถูกป่ะผมเริ่มได้แล้วผมเริ่มรู้แล้วอ๋อนี่น่าจะเป็นลูกค้าฉันโอเคนะถัดมาครับเราจะเริ่มมาแบ่งเราเรียกว่า value proposition หรือการนำเสนอคุณค่าเนี่ยเรานำเสนอคุณค่าโดยจริงๆแล้วมันก็เป็นรูปเมื่อกี้แหละผมเอามาปรับใหม่เป็นทฤษฎีเรียกว่าเก้าอี้สามขาทฤษฎีนี้ก็คือว่ามองว่าอันที่หนึ่งคุณค่าที่เราจะส่งให้เขาอะครับมันจะไปแก้ปัญหาที่เขาเจออะไรเมื่อกี้เราพูดถึงคนผู้หญิงคนนี้ปัญหาที่คิดว่าเขาเจอคืออะไรครับเขาง่วงค่ะง่วงถูกไหมครับมีค่ามาอันนึงครับสิ่งที่ต้องทำอ้าวเขาต้องทำอะไรเขาต้องทำงานแต่ว่าเขาทำไม่ได้โอเคมีอะไรไหม ไม่เป็นไรถอยกลับไปคำว่า customer job ไม่เป็นไรทุกคนตอบแบบนี้หมดแหละแต่จริงๆในความหมายแท้จริงของ customer job คือเพื่อให้ได้กาแฟมาถ้วยนึงค่ะเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้กาแฟมาถ้วยนึงเขาต้องมาซื้อเก่งมากครับเขาต้องลงมาจากออฟฟิศเขาค่ะเก่งมากถูกต้องไหมถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่คุณแอมต้องทำเวลาเราวิเคราะห์นะผมจะเริ่มวิเคราะห์เพราะว่าผมอยากจะหาแล้วว่าเมื่อกี้ผมพูดคำหนึ่งก่อนไปจะมีเทปหนึ่งผมพูดคำว่าอุปสรรคผมพูดคำว่าความสำเร็จผมอยากรู้ว่าอุปสรรคในการใช้อยู่ที่ไหนและอินดิเคเตอร์ว่ามันสำเร็จจริงอยู่ที่ไหนถ้าเกิดผมถอยกลับไปเลยนี่ผมสอนในเชิงยกตัวอย่างให้ฟังไปเลยนะครับเขาจะมาจอมแปลว่าสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อให้ได้มาเพื่อสินค้านี้หรือถ้าได้มาเพื่ อแก้ปัญหานี้เช่นผมต้องการแก้ปัญหาความง่วงและอยากรู้สึกสดชื่นผมต้องทำอะไรบ้างในที่นี้มันคือเรื่องของกาแฟผมต้องเดินลงจากโต๊ะไหมครับจริงๆก่อนเดินลงจากโต๊ะผมต้องหยุดทุกงานหยุดทำงานเซฟไว้ก่อนเดินลงมากดลิฟต์ไหมฮะกดลิฟต์เสร็จปุ๊บเดินมาที่ร้านผมซื้อกาแฟได้ไหมยังไม่ได้แต่เข้าคิวรอหรือเปล่าเข้าคิวรอแล้วผมอยู่หน้าเคาน์เตอร์ผมเลือกของได้เลยไหมหรือผมต้องคุยกับพนักงานก่อนถ้าคุยเสร็จปุ๊บผมสามารถตัดสินใจเลือกได้ทันทีเลยไหมจ่ายเงินผมจ่ายเงินยังไงการที่ผมจะได้รับของผมได้รับของอย่างไรดีต้องเดินรอไหมหรือผมสามารถหยิบของได้เลยมันก็เลยเริ่มเห็นถ้าเกิดคุณอ่าน customer job ดีๆคุณจะเริ่มเห็นว่ามีคนเอาเพนหรือเอาอุปสรรคการใช้งานเริ่มเอาไปทำเป็นธุรกิจใหม่ใช่ค่ะ vending machine ค่ะเห็นไหมหรือที่จีนมีอันหนึ่งเราเรียกว่า Luckin Coffee แก้ปัญหาชัดเจนมากเลยครับสั่งทางแอปเท่านั้นไม่มีรับออเดอร์หน้าร้านถึงเวลาเดินลงไปปุ๊บคุณมีหน้าที่ไปรับออเดอร์ตามเบอร์จบง่ายง่ายเห็นไหมผมเริ่มเอาอุปสรรคผมเริ่มเอาอินดิเคเตอร์ความสำเร็จใส่เข้ามาทีนี้ความพึงพอใจอะ
มันง่ายๆสำหรับคำนี้ครับคือทำให้คนพอใจจริงๆแล้วมันพูดยากนะต้องไปเอาอาใจหรอก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรอจริงๆคิดง่ายๆครับคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกว่าสำเร็จด้วยอะไรจุดไหนที่จะบ่งบอกว่าคุณทำสำเร็จตามเป้าหมายที่อยากทำเช่นเป้าหมายบอกว่าอะไรฮะกินกาแฟเพราะอยากง่วงอยากรู้สึกตื่นตัวฉะนั้นการที่ทำให้เขารู้สึกพอใจคืออะไรครับเขาจะสำเร็จด้วยอะไรกินเข้าไปปุ๊บตาโตตื่นสดชื่นทันทีเนี่ยความพึงพอใจที่เขากำลังมองหาอยู่จริงๆนี่คือคำตอบของโซลูชันใช่ไหมว่าเขาอยากจะแก้ปัญหานี่คือทางออกว่าแล้วแบบไหนอะที่เขากำลังมองหามันก็เลยจะเริ่มตอบโจทย์ของเขาว่าความพึงพอใจนั่นเองเอาง่ายๆครับสมมติเราบอกว่าเราถือโทรศัพท์ขึ้นมาเครื่องนึงอะความพึงพอใจของโทรศัพท์ชัดเจนมากเพราะเราอยากทำอะไรดูภาพลักษณ์ใช่ไหม อยากดูมีภาพลักษณ์หรืออยากมีความรู้สึกว่าฉันมีเขาเรียกอะไรฮะฉันมีผู้ช่วยอยู่ในมือฉันแล้วอะใช้เป็นหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มีความรู้สึกว่าควักขึ้นมาปุ๊บดูหรูฉันดูมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในมือเรียบร้อยฉันดูทันสมัยฉันดูสมาร์ทนั่นคือความพึงพอใจแบบนี้ถ้าเราเริ่มถอดพวกนี้เป็นอย่างเมื่อกี้ครับคุณแอมสงสัยไหมว่าทำไมผมหยิบแต่ละจุดตอนที่เราทำดีไซน์โมเดลแคนวาสใช่ไหมแล้ววอลลุ่มคอมโพสิชันรู้สึกหยิบแต่ละจุดทำไมมันตรงจังหวะทำไมมันแม่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 นเพราะผมมีข้อบ่อยผมทำการบ้านบ่อยผมก็ว่างๆเนี่ยครับคุณผู้หญิงย้อนรูปกลับไปคิดเล่นๆคิดสนุกๆเลยเอ๊ะทำไมเขาต้องกินนะเขามีปัญหาในชีวิตหรือเปล่านะหรือสมมติคิดเล่นๆครับสำหรับคุณผู้หญิงบางคนทำไมนะเขาจำเป็นต้องนั่งคาเฟ่ไหมถามเล่นๆสมมติถ้าคุณแอมโสดสมมติเล่นๆเฮ้ยถ้าคุณแอมโสดถ้าเกิดนั่งอยู่ในคาเฟ่คุณแอมอยากได้อะไรบ้างหรือเปล่าเผื่อเจอผู้ชายเหรอผมแต่นี่ไม่ได้ล้อเล่นนี่คือแบบเบสิกสุดๆเลยของการออกแบบค่ะนี่ผมไม่ล้อเล่นนะนี่คือเบสิกสุดๆของการออกแบบเลยว่าโอเคงั้นเรากำลังจะดึงดูดเขาด้วยวิธีการอะไรมีประโยชน์แฝงอะไรไหมทำไมเขาถึงต้องมานั่งกินที่นี่นั่นคือแสดงว่าการที่คุณให้คุณค่ากับคนความพึงพอใจแสดงว่าการมาแล้วคุณได้มากกว่าเดิมไงได้มากกว่าเดิมได้มากกว่าแค่การแก้ปัญหาคุณค่าตัวนี้คนจะรู้สึกว่าแบบมันต้องมามันต้องใช้อันนี้ทันทีนี่คือคำว่าการสร้างคุณค่าทีนี้คุณบันมันก็ดูเป็นจาก้อนมันเป็นคำพูดที่แบบจังจับต้องไม่ได้ผมเลยเอาโมเดลของ value proposition มาขยายความให้อีกทีนี้นะครับก็ให้ดูตามรูปนี้นะคะจากมุมมองของลูกค้าเมื่อกี้ผมบอกคุณแอมว่ามันมีกี่องค์ประกอบนะสามตัวความพึงพอใจปัญหางานที่ต้องทำจริงๆทั้งหมดนี้สลับกันได้แต่ว่าให้ดูตามรูปครับอันที่หนึ่งเวลาคนมองจะเลือกหาสินค้าจะเลือกทำอะไรบางอย่างเพราะเหตุผลแรกๆเลยผมอยากแก้ปัญหาอะไรผมถ้าทำหรือถ้าได้มาแล้วมันจะตอบโจทย์อะไรของผมไหมซึ่งโอเคผมแบ่งให้มาเป็นชุดคำถามเล่นๆสนุกๆเมื่อกี้เรายกตัวอย่างจากคนกินกาแฟใช่ไหมครับเราก็ต้องมองเริ่มจากงานที่ต้องทำค่ะอันที่หนึ่งครับในการใช้งานชีวิตประจำวันมีขั้นตอนไหนบ้างแสดงว่าจากที่คุณแอมลงไปกินลงจากออฟฟิศไปกินจนกระทั่งถึงกาแฟเข้าปากและเดินกลับมีขั้นตอนอะไรบ้างไหมที่คุณรู้สึกว่ามันกลายเป็นอุปสรรคหรือขั้นตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณทำแล้วมันจบฟินแล้วสำหรับลูกค้าสำหรับคนที่กินกาแฟสำหรับคนที่กินกาแฟโอ้ยจะต้องหยุดการทำงานทั้งหมดค่ะอาจจะโดนเจ้านายด่าได้ซึ่งสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เราทำแสดงว่าเราจะลิสต์ขั้นตอนมาให้หมดเลยถ้าในบทเรียนจริงผมให้ทำ30ขั้น มันคือการ observe พฤติกรรมคนจริงๆแล้วคุณไม่ได้ไปต้องทำถึง30หรอกแต่ลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่อะขี้เกียจแต่อย่างน้อยทำให้ถึง30ทำเถอะไม่ต้องถึง30ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำมาปุ๊บผมจะเห็นเลยผมบอกให้ทำ30ขั้นอาจารย์มันยากจังเลยเอาใหม่ครับทำแบบนี้ขึ้นอินเสิร์ตครับ10ข้อก่อนใช้10ข้อระหว่างใช้หรือมาถึงสถานที่แล้ว10ข้อสำหรับหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วคุณจะเริ่มเห็น observation พอ observe เสร็จปุ๊บหาครับขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่าถ้าฉันเจอแล้วฉันไม่สำเร็จฉันข้ามไม่ได้เช่นลิฟต์เต็มกลับเว้ยถูกไหมหรือว่าแบบมีประชุมสมมติมีประชุมงานด่วนลงไม่ได้สมมตินะนี่คืออุปสรรค
นี่คุณก็จะเริ่มมองเห็นเอ้ยโปรดักต์ฉันมีอุปสรรคอะไรนะฉันอยากจะแก้ไขเรื่องนี้ให้กับคนหรือเปล่าผมเลยพูดถึงไงครับว่าเวนดิ้งแมชชีนสังเกตไหมว่าบางที่จริงๆผมแอบบอกออฟฟิศผมก็ทำแทนที่ผมจะให้คนลงไปซื้อกาแฟผมมีเครื่องชงกาแฟไว้ในออฟฟิศเพราะสำหรับผมเพนพอผมไม่ต้องการเสียเวลาคนทำงานไม่ต้องลงไปข้างล่างใครฟังดูจะรู้ว่าผมเป็นบอสที่โหดมาก แต่ว่าไม่ได้เกิดจากการที่เราถอดcustomer job งานที่ต้องทำออกมาพอผมถอดออกมาผมเริ่มรู้แล้วอ๋อขั้นตอนไหนที่เขาทดแทนได้หรือขั้นตอนไหนที่เขาสามารถเปลี่ยนใจได้เลยถ้าเกิดเขาเจอเรื่องนี้เห็นไหมครับถัดมาครับอะไรที่มันบ่งชี้ว่าทำสำเร็จอ่ะค่ะเข้าปากแล้วหรือจ่ายตังค์มีอะไรไหมเดินออกจากร้านกินเข้าไปแล้วรู้สึกตื่นกินเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นหรือมีความรู้สึกว่าได้ออกมารีแลกซ์ทำอะไรบางอย่างแล้วฉันนับว่าเป็นความสำเร็จหรือฉันรู้สึกว่าฉันได้สามารถซื้อกลับมาฝากหรือฉันรู้สึกว่าความสำเร็จของฉันคือฉันเจอของแถมฉันได้อะไรมาติดมือเต็มไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เรากำลังมองหากันเห็นไหมครับแค่ลองทำกั้นใจนิดเดียว30ข้อเขียนมาแล้วคุณจะเจอใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดครับในแต่ละขั้นคุณจะเจอคำถามที่2ครับมีอะไรที่มันเป็นปัญหาแอบแฝงไหมที่มีหรือมีอะไรที่คุณต้องใช้ความร่วมมือคือเขาเรียกว่า people interaction ไหมคือการคุยกับคนหลายๆครั้งมันเป็นเพนหรือเป็นความเจ็บปวดประเภทหนึ่งเช่นคุยกับแคชเชียร์ไม่รู้เรื่องคุยกับคนสั่งออเดอร์ไม่รู้เรื่องใช่ค่ะบางทีเรารู้สึกอยากเฮ้ยสั่งหวานน้อยได้หวานเคยเป็นไหมเจอคุยกันเสร็จปั๊บคุณคุยกับเขาเสร็จปั๊บคุณไม่อยากซื้อเคยค่ะเพราะมันไม่ถูกใจใช่ค่ะมันไม่คลิกคุณก็ล้มเลิกหรือว่าจากปัญหาแอบแฝงเช่นสมมุติว่าเราได้กาแฟมาแก้วนึงนี่แอบบอกที่นี่เราได้กาแฟมาแก้วนึงมีอะไรที่มันเป็นปัญหาแฝงไหมเช่นสมมตินะครับมันร้อนไปอ่ะไอ้นี่ซดเข้าไปปุ๊บลวกปากทันทีเลยดื่มไม่ได้เอ้ยแต่มันก็ได้กาแฟเหมือนกันนะมันก็ตื่นเหมือนกันนะแต่มันเป็นปัญหาแอบแฝงอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไปหาสิ่งเหล่านี้เป็นคุณจะเริ่มเจอคุณจะเริ่มเขาเรียกว่าขุดภูเขาพฤติกรรมผู้บริโภคมาเจอคุณก็เริ่มอ๋อฉันจะเริ่มรู้แล้วว่าขั้นนี้ฉันเรียกว่าเพนขั้นนี้ฉันเรียกว่าความพึงพอใจที่ฉันอยากจะหาอยู่ค่ะนะแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามาอีกข้างนึงครับเราเรียกว่าข้างปัญหากับข้างความพึงพอใจผมก็ดูแล้วว่าเอ๊ตกลงอันที่หนึ่งลูกค้าอยากได้การออกแบบหรือคุณสมบัติที่ดีกว่ากันคุณไหมฮะคุณค่ะลูกค้าตัดสินใจเลือกที่อะไรเลือกที่ประโยชน์ค่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากได้คุณสมบัติเยอะๆเลยบางคนผมบอกว่าฉันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือได้หรือไม่อยากการที่ผมจะพึงพอใจบางทีผมแฮปปี้จากการที่ผมลดอะไรบางอย่างได้ลดเวลาได้ไหมฮะได้ลดเงินที่ต้องจ่ายได้ไหมครับได้ค่ะเราไปดูว่าผมลดตรงไหนแล้วเขามีความสุขมากขึ้นสมมติผมเดินไปซื้อกาแฟร้านนี้ปกติผมซื้อแก้วละร้อยแต่วันนี้ผมซื้อแล้วเหลือ89บาทอ๋อเฮ้ยดีเว้ยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยหรือผมเดินไปปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยผมมีควิกเลนให้นะสำหรับคนสั่งอันนี้เท่านั้นเดินมาเลยตัดคิวไม่ต้องต่อแถวยาวค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะครับหรืออีกอันนึงครับอันนี้เป็นครึ่งๆราคาไหนเขาเรียกว่า price point price point ไหนที่ตั้งขึ้นมาแล้วทำให้รู้สึกว่าแทนที่จะแฮปปี้กลายเป็นเพนเข้าใจไหมเราก็เลยบ่นว่าแพงจังเลยนี่คือการมองหาถัดมาครับนี่เรามาดูที่ปัญหาตกลงเรารู้แล้วว่าเขาซื้อเพื่อแก้ปัญหาเอาขั้นตอนเมื่อกี้มาเช็คซิมีเรื่องอะไรอีกบ้างไหมครับที่ทำให้หรือเขาเจอแล้วเขาจะเลิกใช้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า substituteคือการหาสิ่งทดแทนมาทำแทนเช่นอุ้ยต่อคิวยากจังเลยไม่ไหวแล้วกินกับหมักฝรั่งก็แกงงอนไม่ต้องลงละค่ะเห็นไหมเราหาจุดนี้ให้เจอเราก็จะดีไฟเจอเห็นไหมครับว่าคนคนหนึ่งโคตรเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาเลยจริงค่ะเพราะแต่สินค้าธุรกิจเรามีหน้าที่แก้ปัญหาเขาและอยากให้เขามาใช้เราซ้ำๆจบง่ายๆฉะนั้นเวลาเราเห็นลูกค้าเราวิเคราะห์ชาร์ตตรงนี้ออกมาได้ คุณก็จะเริ่มเก็ตอินไซต์ของลูกค้าผมเรียกว่า customer insight คุณจะเริ่มได้อินไซต์ของลูกค้าคำถามเอ้ยโค้ชแล้วคุณไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงผมทำกันบ้านนั่งวิเคราะห์ผมทำกันบ้านคือบางทีนั่งอยู่ปุ๊บเคาน์เตอร์นั่งลอยๆแล้วก็คิดแล้วโอเคคนนี้รอคนนี้โมโหคนนี้ทะเลาะกับคนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่เขาอยากจะเคลมเขาอยากจะเคลมแต้มคนนี้ไม่รู้จะใช้แต้มอะไรดีคนนี้วินโดว์ช้อปปิ้งถ้าคุณทำตรงนี้ได้คุณก็จะเริ่มออกแบบใหม่สังเกตไหมว่า Starbucks ค่ะ
อุ๊ยพูดชื่อแล้วเวลาเขาออกแบบคิวให้คนรออ่ะเขาจะตบให้ไปลงตามพวกหน้าขนมก่อนอ่ะใช่เพราะอะไรเพื่อให้เราได้ช้อปปิ้งถูกแต่ถ้าเกิดร้านบางร้านครับเวลาเขาทำคิวรอเขาปล่อยให้คุณต่อแถวถอยหลังมาเก็บอกไปหน้าร้านซึ่งมันมองไม่เห็นน่ะผมไม่รู้ผมจะกินอะไรกลายเป็นว่าผมจะตัดสินใจได้ก็ต่อเมื่อผมถึงหน้าเคาน์เตอร์แต่ถ้าเกิดเขาพับมาให้เห็นของผมจะเริ่มเห็นว่าอ้อลูกค้าบางคนตัดสินใจได้ก่อนเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นซื้อเพิ่มอีกต่างหากธุรกิจนะครับโอเคนะเดี๋ยวฉะนั้นเห็นภาพชัดทำตรงนี้ทำเถอะครับไม่ต้องกราบกรานนะทำเถอะครับคุณจะเก็บมากขึ้นโอเคทีนี้กลับมาดูฝั่งเราบ้างฝั่งเราอ่ะมันก็คือแก้กาแฟเหมือนเดิมนะมาอีกแล้วความพึงพอใจกับช่วยแก้ปัญหาคือผมชอบใช้ตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าชี้แจงก่อนไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่สปอนเซอร์เราแต่เรามองว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนแล้วเขาว่ามันเป็นมิสเตอร์เคสที่อมตะสุดๆคุณหยิบไป100ครั้งคุณก็ใช้ได้นะครับทีนี้ความพึงพอใจครับนี่มาดูอันนี้ฮะจุดไหนที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพื่อแลกมาเขาอยากซื้ออะไรไหมหรืออะไรที่คอนวินส์หรือทำให้เขาเชื่อได้ว่าได้มาแล้วชีวิตมันจะสะดวกขึ้นผมพูดคำนี้2ครั้งแล้วนะฮะใช่ไหมชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะสะดวกขึ้นอย่างไรบ้างนี่ไงอะไรที่เชื่อว่านะครับถัดมาครับมีจุดแตกต่างอะไรไหมครับที่คู่แข่งทำไม่ได้หรือไม่มีคนทำตามเราได้แต่ประเด็นของผมคือผมเวลานำเสนอผมอยากให้เน้นไม่ใช่คุณสมบัติแต่อยากให้เน้นอารมณ์การสร้างความพึงพอใจถ้าคุณแหนมสามารถสร้างความพึงพอใจให้คนได้มากที่สุดจริงๆแล้วอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะงั้นผมพูดคำนี้ฮะอารมณ์คือการหาความพึงพอใจเหตุผลคือเรื่องของคุณค่าไอ้ขอโทษคุณสมบัติฉะนั้นเวลาที่เราเสนอหลายครั้งเรานำเสนอเหตุผลคนก็ไม่เก็ตป่ะตกลงแล้วฉันทำไมต้องซื้อค่ะถูกไหมครับคนจะซื้อเมื่อมีความพึงพอใจรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าฉันเอาชนะได้ชนะอะไรบ้างชนะคนขายชนะปัญหาตัวเองถูกไหมครับนั่นคือเกณฑ์ที่เราเอามาใช้นะครับฉะนั้นย้อนกลับไปพึงพอใจปัญหางานที่ต้องทำหาให้เจอปุ๊บแล้วค่อยมาบอกว่าเรามีกระบวนการหรือเรื่องอะไรของเราสร้างความพึงพอใจให้คนและเชื่อให้ชัดคำว่าช่วยแก้ปัญหาทีนี้เวลามองคู่นี้อย่าทำเป็นการตอบตรงกันข้ามกันเองเช่นทำไมช่วยแก้ปัญหาหรอก็เพราะว่ามันดีไง อันนี้ตอบสีธนวนชัย นะครับหรือบอกพึงพอใจอะไรเพราะกินแล้วสดชื่นไงแก้ปัญหาคือเช้ารู้สึกไม่สดชื่น มันไม่ใช่ นะครับแก้ปัญหาถ้าเราบอกว่าทำให้สดชื่น แก้ปัญหาจบแต่เขาไม่รู้ว่าพึงพอใจคืออะไรพึงพอใจคือเรื่องของแบรนด์เรื่องของความง่ายความสะดวกหรือราคาที่ได้มาแล้วแฮปปี้นั่นคือจุดที่เราค่อยเอามานำเสนอของเราโอเคนะเอาละทีนี้มีอีกแบบฝึกหัดสนุกๆตัวนึงนะครับลองคิดเล่นๆคิดเล่นๆถ้าคุณแหนมเป็นสาวออฟฟิศต้องไปเที่ยวกับเพื่อนวันศุกร์ไม่มีรถขี้เกียจขับนะครับจะไปยังไงดีนะสถานที่นี้รถไฟฟ้าไปไม่ถึงชัดเจนนะบีบชัดเจนว่าคุณต้องเรียกแท็กซี่แหละทีนี้ในฐานะลูกค้านี่นะให้ดูลูกค้าครับในฐานะลูกค้าลองคิดเล่นๆครับลองคิดเล่นๆคุณแอมค่ะความพึงพอใจปัญหางานที่ต้องทำคุณจะเจออะไรบ้างอ่ะมาลองดูคำว่างานที่ต้องทำก่อนงานที่ต้องทำแบ่งเล่นๆนะครับมันมี3สเตจเอาขึ้นไปข้างล่างเหมือนเดิมครับปึ้งอะไรฮะก่อนไปเรียกรถก่อนไปเรียกรถระหว่างเรียกรถระหว่างขึ้นรถไปแล้วหลังจากขึ้นรถไปแล้วถึงจุดเป้าหมายแล้วถึงจุดหมายแล้วลองไล่ขั้นตอนก่อนระหว่างก่อนที่จะไปเรียกรถเนี่ยก็ต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จเพราะถ้าหากว่าเคลียร์งานช้าอาจจะเจอรถติดได้อะไรได้ก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จทำงานให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยลงลิฟต์ค่ะแสดงว่าอันที่หนึ่งคือเรื่องของความกังวลเนี่ยคุณจะเห็นความกังวลแล้วเรื่องของการจราจรคุณกังวลความจราจรคุณเริ่มกังวลว่าคุณไม่สามารถคำนวณเวลาได้ที่ถูกต้องต่อไปครับลงลิฟต์ค่ะถ้าสมมติว่าลงมาตอนช่วงเวลาที่ทุกคนเลิกงานคนกลุ่มนั้นอาจจะมารอเรียกแท็กซี่กับเราอีกจำนวนมากโอเคครับการลงลิฟต์เข้าคิวค่ะเข้าคิวนะต่อไปครับเข้าคิวพอลงมาค่ะมาเจอกับจำนวนผู้คนที่แย่งแท็กซี่ไปพร้อมๆกันโอเคเข้าคิวแล้วมีรถแท็กซี่ไม่พอ
ไม่พอโอเคครับค่ะเป็นปัญหาค่ะยืนรอนานค่ะโอเคครับกว่าจะได้กว่าจะเจอค่ะเอาขั้นตอนง่ายๆก่อนนะปึ๊บเห็นไหมนี่คือขั้นตอนตึ้งแล้วคุณก็ได้ดูซิว่ามีจุดไหนไหมครับที่ถ้าคุณแอมเจอแล้วคุณแอมจะบอกฉันไม่ไปละไม่มีรถค่ะใช่ไหมมันมีอุปสรรคบางอย่างถ้าผมจะเริ่มนำเสนอคุณค่าผมเจอแล้วนะปัญหาหนึ่งของคุณคือหารถไม่ได้หารถไม่ได้จริงๆไม่ใช่คำว่าหารถไม่ได้ต้องบอกว่าต้องการการการันตีว่ามีรถชัวร์ใช่ค่ะถ้าคุณการันตีว่ามีรถชัวร์ผมแก้ปัญหาคุณได้แน่นอนถูกไหมถัดมาระหว่างใช้อ่ะระหว่างใช้ก้าวขาขึ้นไปละป๊อปไม่รู้ว่าคนขับคือใครปลอดภัยหรือเปล่าระหว่างขับไปก็อาจจะต้องมีบทสนทนาอะไรที่เราไม่อยากฟังเป็นห่วงคนขับไม่อยากมีบทสนทนาใช่คือไม่อยากมี human interactive ถูกต้องค่ะออกนอกเส้นทางกลัวไปไม่ตรงใช่ค่ะนี่เลยครับเอาขั้นตอนเอาขั้นตอนนะอย่าเอาความรู้สึกเอาขั้นตอนโอเครถติดค่ะรถติดพอรถติดเอาขั้นตอนนะเอาขั้นตอนนะแต่นะแล้วก็เงินที่ควบคุมไม่ได้ค่าใช้จ่ายนั่งรถต้องจ่ายตังค์ค่ะต้องจ่ายตังค์ลงเรื่องของการคุยกับคนใช่ค่ะมีอะไรไหมครับในขั้นตอนความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกสิเห็นไหมเห็นไหมสังเกตไหมเราก็จะเอาความรู้สึกของเราในการออกแบบให้ตัดก่อนเรากำลังพูดว่าวันนี้บริบทของเราคือหาขั้นตอนค่ะซึ่งตัวอย่างนี้ดีมากผมเหมือนเดิมนะครับผมออกแบบมาให้เป็นแบบนี้แหละค่ะผมออกแบบมาให้เป็นแบบนี้แหละคือถ้าคุณแบ่งความรู้สึกเวลาออกแบบไม่ได้คุณจะปนพอปนปุ๊บมันจะไม่สามารถหาความชัดเจนได้ทีนี้โอเคถอยกลับมาปึ๊บถึงที่ผมอยากให้ทำก็คือว่าอย่างเช่นเปิดประตูรถขึ้นมาปุ๊บนั่งพอนั่งเสร็จปั๊บสนทนาไหมเพื่อบอกเส้นทางตกลงอีกว่าไปเส้นทางไหนไปไหมใช่คอยตรวจดูตลอดเวลาว่าไปถูกต้องหรือเปล่าจ่ายตังจ่ายตังแล้วก็ก้าวขาลงเนี่ยคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งในขั้นนี้ปึ๊บคุณแอมก็ไปดูสิอะไรที่คุณแอมรู้สึกแฮปปี้บ้างเช่นคุยน้อยถูกต้องค่ะไปถูกเส้นทางใช่ค่ะเห็นอะไรไหมฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณพึงพอใจแต่ตรงนี้สิ่งที่คุณวัดว่ามันสำเร็จคืออะไรฮะขอให้ฉันลงไปจากจุด A จากจุด B ได้ฉันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยพอหาแค่นี้นะครับคุณก็จะเริ่มเห็นขั้นตอนผมจะเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาของคุณแอมอยู่ที่ไหนบ้างความพึงพอใจที่คุณแอมกำลังมองหา อยู่ที่ไหนบ้างเมื่อกี้ผมเห็นความกังวลใจใซึ่งมันมาคู่กันอันที่หนึ่งกลัวออกนอกเส้นทางแต่อีกอันนึงก็คือความพึงพอใจคืออยากที่จะแบบมีรถชัวร์ใช่ค่ะเลือกสักอันหนึ่งเข้าใจไหมบางทีมันอาจจะบอกว่าเอ๊ะปัญหาคือเรียกรถไม่ได้ความพึงพอใจคือมีรถให้อ้าวตอบมามันชนกันเอาสักด้านหนึ่งว่าฉันมาแก้ปัญหาด้านไหนนะครับถัดมาพอเสร็จแล้วอะมีอะไรไหมก้าวลงจากรถก้าวลงจากรถจบละจบไหมเช็คกระเป๋าเงินเช็คกระเป๋าเงินใช่ค่ะเดินดูซิว่าถึงที่หมายจริงหรือเปล่าคอยอะไรก็ตามนั่นคือขั้นตอนที่เกิดขึ้นทีนี้ทั้งหมดเนี่ยครับคุณแอมก็เอามาออกแบบเป็นความพึงพอใจของเราเองทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าแล้วคนนี้ครับเดี๋ยวยี่ห้อไหนนะนี่ไงถูกต้องค่ะยี่ห้อนี้เขาก็เลยนำเสนอคุณค่าบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจของคุณปัญหาที่แก้คือเรียกรถไม่ได้ชัดเจนไหมสังเกตนะแล้วเวลาเขานำเสนอเขาก็นำเสนอขีดเส้นชัดๆเลยเอาแค่มีรถให้คุณชัวร์ๆถูกไหมครับมีเรื่องคุณชัวร์ๆแล้วเรื่องของความพึงพอใจคืออะไรครับคุ้มราคาได้ใช่ค่ะคือคุณจะรู้สึกแฮปปี้สุดๆเลยถ้าฉันจ่ายเท่านี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องจ่ายเท่านี้บาทสองเรื่องแค่นี้เองสังเกตนะครับว่าคุณค่าที่เราพูดถึงมีเยอะมากเมื่อกี้แต่ว่าเราเน้นหลักๆแค่ไม่กี่ตัวเราก็จะสามารถเจอคุณค่าหรือ value proposition สำหรับลูกค้าได้แค่นี้คุณก็จะเริ่มออกแบบ value proposition model ได้แล้วครับโอเคเป็นไงฮะไม่ได้ยากไม่ยากเกินความเข้าใจก็ไม่ได้ง่ายไม่ยากค่ะไม่ง่ายมันสำหรับผมออกแบบมาให้คนทำการบ้านเท่านั้นครับถ้าต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ใช่คำนี้ฮะแล้วก็เรียนรู้บ่อยๆอย่างว่าตั้งใจไหมผมมองว่าไม่เป็นไรผมมองให้มันมองให้เป็นงานอดิเรกมองให้เป็นความสนุกค่ะเป็นการสังเกตพฤติกรรมคนพอเราสังเกตปุ๊บได้มุมมองได้โมเดลนี้ดูนะฮะนี่ผมก็เริ่มฟิตเขาเรียกว่าผมหาสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วผมจะสร้างแรงดึงดูดให้คนเข้าหายังไงถ้าเกิดว่าเราเจอสมการนี้สิ่งที่เราได้ก็คือคนเป็นไงครับคนก็จะนี่แหละเราได้ทราฟฟิกเราก็จะได้เริ่มทรานแซคชั่นคนแน่นอนกลับมาใช้ซ้ำๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือโจทย์ทีนี้ก่อนไปครับ
จริงๆแล้วอยู่ที่นี่ครับนี่ถ้าดูรูปนี้ในการออกแบบนะครับผมใช้คำว่าฝั่งคนเนี่ยเราอะกำลังวิเคราะห์ปัจจุบันกับอดีตของเขาแต่ในฝั่งที่เป็นสินค้าหรือคุณค่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เป็นอนาคตกับปัจจุบันให้เขาคือหลายๆเคสครับเวลาเขียนน่ะคนจะหลงเอ๊ะตกลงอันนี้มันเป็นปัญหาในอดีตเอ๊ะมันแก้ได้หรือยังเอ๊ะหรือในอนาคตจะทำแบบนี้นะไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ได้แยกออกมาให้ชัดเจนว่าฝั่งของคนฝั่งของ customer segment นี่คือปัจจุบันอดีตเขาเคยเจอปัญหาแบบนี้เจอแก้หรือยังยังไม่แก้อย่าเพิ่งพูดค่อยมาพูดว่าฉันจะแก้ยังไงฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตนี่คือด้านสีเหลืองที่เราจะออกแบบขึ้นมานะครับฉะนั้นสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่กลมกลืนกันอยากให้จดจำไว้แล้วก็ฝากเอาไว้ครับก่อนจบบทว่า เรื่องของ value proposition จำเป็นต้องทำคำถามต่อไปถามแทนเลยต้องเขียนกี่ตัวสงสัยไหมสงสัยค่ะเขียนตาม customer segment ที่คุณออกแบบเอาไว้ใน BMC ครับถ้าใน BMC คุณบอกว่าคุณมี5ตัวก็ต้องเขียนก็ต้องมี5หมดถูกไหมครับเมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าพอผมพูดถึง family ผมขยี้ออกมามี5 family ใช่ซึ่งคุณก็จะไปพบว่าเอาเบสิกสุด customer job ของแต่ละ family เขาไม่เหมือนกันเช่น family คุณพ่อคุณแม่มีสูงวัยคุณพ่อคุณแม่ลูกเด็กคุณพ่อคุณแม่ลูกวัยรุ่นคัสเตอร์จ็อบไม่เหมือนกันแต่ละขั้นตอนความพึงพอใจไม่เหมือนกันปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณค่าที่เราอยากส่งให้ก็จะไม่เหมือนกันซึ่งผมต่อเลยนะครับเมื่อคุณรู้ตรงนี้จริงๆแล้วเบสิกที่สุดเลยผมเอาทุกเนี้ยไปเป็นตัวตั้งต้นของการทำคอนเทนต์เก็ตไหมผมก็รู้แล้วนี่ว่าคนพวกนี้เขาอยากอ่านอะไรอ่ะเราเสพคอนเทนต์เพราะเราต้องการรู้เรื่องเราต้องการรู้วิธีแก้ปัญหาเราเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตัวฉันอ่ะฉันก็ใส่ไปให้เรียบร้อยพอคุณออกแบบได้เห็นไหมครับยิงนกเอาใหม่ยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเลยถูกไหมได้ทั้งออกแบบคุณค่าได้ได้ทั้งแมทเทอเรียลหรือตัวตั้งต้นไปทำคอนเทนต์แล้วไปทำการตลาดได้เลยใช่นะครับค่ะโอเคอ่ะนี่แหละค่ะแอมว่าหลายๆท่านเนี่ยนะก็น่าจะสนุกกับบทเรียนสักครู่นี้ที่เราได้มีแบบว่าโจทย์ต่างๆนะคะที่โค้ชตั้งมานะลองทำไปด้วยกันพร้อมๆกันนี่แหละค่ะบอกว่าลองย้อนกลับไปก็ได้กลับไปนั่งฟังกลับไปนั่งทำเพราะว่าถ้าไม่ทำนะครับมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วก็สังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมทำให้คุณดูอ่ะมันถูกต้องในตัวมันเองมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะถูกป่ะเพราะเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณแอมคือไปลองลิสต์มาสิครับ30ขั้นลิสต์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณเห็นเองแหละมันคือขั้นไหนมันคือเรื่องไหนนะครับเท่านั้นเองนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอากลับไปหลังจากจบบทเรียนเนี่ยเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยวิเคราะห์แล้วสนุกกับมันเราเชื่อว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นนักสังเกตการจริงค่ะกลับไปเป็นนักสังเกตการไปมองทั้ง business model ทั้ง customer segment นะครับลองเอา2ตัวนี้ไปดูเน้นย้ำอีกครั้งนึงผมไม่ได้มีพรสวรรค์ผมมีความแสวงผมทำการบ้านเยอะมากค่ะนะครับฉะนั้นของพวกท่านครับอย่าตกใจไปอย่าตกใจไปเฮ้ยหนูไม่เก่งทำกันบ้านครับยิ่งคุณทำกันบ้านเยอะคุณจะยิ่งเก่งยิ่งคุณวิเคราะห์เคสเยอะๆคุณจะยิ่งเก่งและสนุกกับมันครับใช่แล้วค่ะกลับไปทำครับลงถูกต้องเข้าสู่บทเรียนบทสุดท้ายกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านที่เรียนมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้น่าจะแอบว่าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเขียนโมเดลธุรกิจของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะต้องบอกว่าเกือบแล้วครับเกือบแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะบทนี้นะครับจะเป็นการขมวดปมเอาสองข้างไปดูแล้วก็ต้องบอกว่า next step หรือแนวทางเราสามารถทำอะไรกับมันได้อีกบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าลองย้อนหน่อยสิครับมีอะไรบ้างนะ business model canvas business model ที่เราเคยสอนใช่ไหมจำได้ไหมว่าทำสินค้าเราเพื่อใครคุณค่าคืออะไรทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเก็บเงินยังไงแล้วค่อยมาหา9ช่อง9ช่องมีกี่เรื่องแล้วก็มาเจอ value proposition นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวมารวมร่างจับรวมร่างมาคุยกันโอเคเริ่มรวมร่างครับจริงแล้วการที่จะบอกว่าจะเป็นมาสเตอร์หรือรู้เรื่องนี้ผมแบ่งไว้ประมาณ4ขั้นนะครับก่อนจะเป็นเราเรียกว่าเดี๋ยวเป็นสายดำเกิด จากสายขาวก่อนสายขาวเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมี9เรื่องคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะบอกว่าจะท่องจะอะไรผมไม่เคยท่องนะผมจำได้เองเพราะว่ามันเขียนบ่อยจริงๆคือยิ่งเขียนเราก็ยิ่งจำได้เช่นต้องจำได้แล้วว่าBusiness Modelมี9ช่องมี Value Proposition คืออะไรบ้าง Customer Segment ซึ่งบท
เมื่อสักครู่ value proposition model หรือ value proposition canvas ก็คือเอา2เรื่องนี้แหละเอามาจับคู่กันแล้วเราก็มาคุยกันแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนเรียกว่า customer segment กลับมาใช้เราซ้ำๆดึงดูดยังไงก็คือเรื่องของ customer relationship พอเราได้แล้วปุ๊บไอ้ value ที่ว่าเนี้ยเราจะส่ง distribute ไปที่ channel อะไรเพื่อส่งถึง customer segment พอเราได้ customer segment เข้าใจต่อว่าrevenue structure ใช่ไหมครับrevenue stream เราได้เงินมาจากอะไรบ้างเราใช้วิธีอะไรไปเอาเงินมาแล้วก็กลับมาอีกด้านนึงที่เราเรียกว่าด้านโลจิกต้องทำกิจกรรมอะไรใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดทำกิจกรรมต้องมีทรัพยากรอะไรสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มามองว่าไอ้พวกเนี้ยอะไรที่เราทำเองไม่ได้และเราต้องการการสนับสนุนเพื่อให้ได้ขีดเส้นใต้ปึ้งอีกหนึ่งรอบวันนี้เราขีดประมาณ 4-5 รอบอะ unfair advantage เขาให้อะไรเราสุดท้ายค่อยมาคิดเรื่องของ cost structure อีกหนึ่งรอบขั้นถัดมาครับเราเรียกว่า recapture ก็คือคุณเอาความเข้าใจเนี้ยไปลองเขียนดูว่าของคนอื่นเขาว่าเขาทำอะไรเช่นเอาไปลองเล่นดูว่าเอ๊ถ้าเป็น Pepsi Cola ถ้าเป็นร้านกาแฟถ้าเป็นกล้องถ่ายรูป business model ของเขาว่าคืออะไร customer segment เขาคือใครเขาเก็บเงินยังไงจำคำนี้นะฮะทำเงินจากอะไรลูกค้าเขาเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่พอรู้เริ่มรู้ว่าทำเงินจากอะไรลูกค้าคือคนกลุ่มไหนเขาใช้วิธีอะไรทำให้ลูกค้าเสพติดจนงอหัวไม่ขึ้นใช้คำนี้นะเสพติดจนงอหัวไม่ขึ้นเขาคือใช้อะไรใช้เรื่องอะไรแล้วค่อยๆมาถอดโมเดลผมเชื่ออันนึงครับผมมันเป็นทฤษฎีลงให้ได้สักช่องนึงมันจะเรียกเพื่อนมาเองเป็นไหมจริงค่ะลงให้เจอสักช่องหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนมันมาเองครับเพราะว่าทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันนะครับพอเราจับตรงนี้ได้เจอปุ๊บเราเริ่มรีแคปหรือไปอ่านธุรกิจเรื่อยๆครับจำได้ไหมครับว่า business model pattern มีกี่ตัวฮะที่ผมเคยสอนไปสนุกๆมี8ตัวไปลองหาให้ครบ8ตัวนี้ทั้งหมด8ตัวนี้ถูกไหมทั้ง8ตัวเนี้ยไปลองหาคืนให้หมดว่าไม่ว่าจะเป็น direct sale subscription ใช่ไหมครับ loss leader มีไหมทำบัฟเฟ่มีไหมนะครับจริงๆเยอะมาก on demand ได้ไหมทั้งหมดเนี้ยไปลองรีแคปว่ามีใครบ้างที่ทำลักษณะนี้แล้วไปลองถอดเมื่อคุณถอดออกมาปุ๊บคราวนี้ขั้นถัดมาหา customer segment เป็นคุณมาทำเพิ่มก็คือไปดูครับว่า value proposition มันมาจากไหนไม่ต้องไปหา value ไกลครับวิเคราะห์ customer segment ค่ะพอวิเคราะห์ customer segment ได้ปุ๊บคุณจะเริ่มสนุกกับมันเขามาสนุกกับมันก็ได้เป็นลักษณะว่าผมจะเริ่มเห็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เอ๊สุภาพสตรีเป็นออฟฟิศอยากกินกาแฟอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะเริ่มเข้าไปนั่งในสิ่งที่เรียกว่า customer insight พอคุณได้ insight คราวนี้คุณก็คือการชนะใจลูกค้านั่นเองขั้นสุดท้ายครับขั้นสายดำนี่สายดำเราเรียกว่าเป็นการต่อยอดแล้วครับก็คือเอาที่มีที่เห็นน่ะไปลองพลิกดูซิอย่างเมื่อกี้ครับสมมติว่าเราให้คุณแอมทำวัวมาคุณแอมก็ไปลองเอาวัวปรับอีกรอบนึงสิว่าคราวนี้แทนที่จะมาคิดตังธรรมดาเปลี่ยนเป็นสมาชิกได้ไหมครับเปลี่ยนใหม่ครับคุณแอมบอกว่าฉันเป็น cloud funding คุณแอมไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองคุณแอมทำแฟรนไชส์ใครมีพื้นที่ฉันบริหารให้เห็นไหมคุณแอมไม่ต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองไปเอามาเลยครับใครอยากเป็นนักลงทุนเอาพื้นที่มาฉันออกแบบฉันลงทุนทำทุนฉันลงทุนทำที่ฉันทำร้านอาหารฉันทำอะไรให้คุณก็ได้แบรนด์ได้เงินคืนไปอีกก็กลายเป็นว่า business model คุณสามารถเปลี่ยนไปได้อีกเยอะพอสมควรซึ่ง มันก็จะไม่ซ้ำซากจำเจอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือวันดีคืนดีครับว่างๆก็ลองคิดใหม่สมมติวันนี้ผมเป็นโทรศัพท์มือถือเว้ยผมเปลี่ยนใหม่เอ๊ะผมทำเป็นบุฟเฟ่ได้ไหมนึกไม่ออกใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีอยู่ที่หนึ่งครับเขาทำเป็น business model เจ๋งมากเป็นโรงแรมครับแจกมือถือให้ใครมาพักผมให้มือถือไปเครื่องหนึ่งมือถือนี้สามารถเรียกบัตเลอร์สั่งอาหารทำทุกอย่างได้เลยคือในทุกครั้งที่คุณใช้ชีวิตในโรงแรมอ่ะคุณถือมือถือมาเครื่องหนึ่งปึ๊บเหมือนเสมือนว่ามีเคาน์เตอร์มี customer service ไปตัวข้างตัวถูกต้องเห็นไหมหรือว่าอีกอันนึงบัฟเฟ่ครับเป็นบัฟเฟ่ที่มาคู่กันกับจริงๆไม่เชิงบัฟเฟ่นะมาคู่กันกับ cloud funding ที่จีนดังมากครับจักรยาน sharing economy เขาก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของจักรยานนะมีจักรยานเลี้ยงไปทั่วเมืองเลย คุณเจอจักรยานตรงไหนคุณไปขี่เลยแล้วก็ไปจอดจอดเมื่อไหร่อยากจอดสถานีจอดเลยไม่ต้องสถานีด้วยครับจากจอดที่ไหนจอดเลยครับเหรอคะใช่ครับใช้เท่าไหร่ใช้ไปเต็มที่ครับตอนหนึ่งครั้งคุณจะใช้เต็มที่เติมเงินไปด้วยค่ะเป็นโมเดลเจ๋งไหมเติมเงินถ้าอยากเป็นสมาชิกเสร็จปุ๊บขี่จักรยานครับปั่นไปเลยครับถ้าตราบใดที่เงินยังไม่หมดคุณปั่นได้เรื่อย
แล้วเวลาจอดที่ไหนในเมืองก็ได้เช่นปั่นจากหอไปที่โรงเรียนปั่นจากโรงเรียนกลับมาที่หอปั่นจากหอไปช้อปปิ้งไปกินข้าวกินข้าวได้หมดเลยแล้วซึ่งจักรยานคันนี้ถ้าคุณจอดไว้คนอื่นก็มีสิทธิ์ไปหยิบไปแล้วคุณก็มีสิทธิ์ไปเอาคันอื่นได้ด้วยไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ครับ Economic Sharing ตัวนี้เนี่ยเติบโตมากที่ประเทศจีนหรืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของเติมเงินอย่างเมื่อกี้ร้านกาแฟที่ว่าเนี่ยเขาสามารถปั่นจนเข้าตลาดร้านกาแฟที่ปั่นเข้าตลาดหุ้นได้ลักกินคอฟฟี่เดี๋ยวขึ้นโลโก้ให้นะปึ้งให้ทีมโพสจะเหนื่อยนิดนึงลักกินคอฟฟี่นะครับคือลักกินคอฟฟี่เนี่ยครับเป็นกาแฟที่พิเศษตรงที่ว่าเขาให้พรีเมียมระดับเท่าสตาร์บัคแต่เป็นร้านไม่เน้นโลเคชั่นครับอยู่ในซอกตึกบางที่อยู่ชั้น2ชั้น3ของตึกด้วยซ้ำแต่เราสนใจแค่ว่าคนบอกว่าคุณอยากกินกาแฟพรีเมียม Grab and Go สั่งจากแอปเดินเข้าไปปุ๊บหยิบไปรับแล้วออกค่ะใช่ฮะนี่คือพิเศษโมเดลหรืออีกแบบนึงครับเป็นตู้ Vending Machine มีอะแดปต์นะลองเอาไปคิดเล่นๆนะ Vending Machine แต่โมเดลของเขาคือเขาเอา Vending Machine ไปตั้งเพื่อให้คนมาซื้อพื้นที่ของการทำเทสสินค้าครับก็คือสมมติผมมีแบรนด์เครื่องสำอางตัวใหม่ขึ้นมาตัวนึงผมขึ้นตู้นี้เลยครับปึ้งแล้วบอกว่าเนี่ยคุณซื้อราคาถูกมากคุณสามารถเทสสามารถเอามาลองของได้ซึ่งคนก็กดเยอะมากเพราะมันของฟรีมันราคาถูกไงแต่ว่าข้อดีคือผมได้ทราฟฟิกผมได้ทราฟฟิกผมได้ทอคอมพิวเตอร์ผมได้คนมารีวิวด้วยเจ๋งนะหรืออีกแบบนึงที่จีนมีอีกแล้วนะครับผมชอบหน่อยนึงเป็นตู้ถ่ายสติกเกอร์ถ่ายฟรีถ่ายฟรีถ่ายฟรีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะถ่ายคุณต้องไป follow account บางตัวก่อน 2-3 ตัวมันก็คือเป็นการเพิ่มเฟรนให้กับ official account ไงเหมือน line official account บ้านเราไงก็คือก่อนถ่ายรูปคุณต้องไปกดตึ้งๆๆเขาจะมีเรียกให้เรียบร้อยก่อนซึ่งจริงๆไม่เชิงเรียกคือคุณต้อง random ครับเข้าไปนะครับนั่นคือวิธีการเห็นมั้ยก็เป็นโมเดลมีเพียบไปหมดเลยสนุกมากในหลายๆตัวซึ่งเราก็แค่ไปอะเดี๋ยวไปลองคิดดูครับวันนี้ฉันคิดได้เอ๊ะทำเป็น vending machine มั้ยอย่างสมมติล่าสุดมีพี่มาปรึกษากับผมอย่างเงี้ยครับมีบางคนก็บอกเอ๊ะน้องบ้านพี่อยากจะทำโมเดลเป็นขายของว่ะได้ครับพี่จะทำอะไรครับ vending machine มั้ยผมก็ลองให้เดี๋ยวเขาก็ลองกลับไปนั่งคิดเออเกือบได้ฮะ vending machine แต่ไม่เอาดีกว่าพี่ขอเปลี่ยนนะถอยหลังกลับไปเขาบอกว่างั้นผมเขาอยากทำเป็นร้านอะไรนะ20บาทเห็นไหมครับทั้งวันนี้คอนเซ็ปต์ร้าน19บาท20บาทซื้อทุกอย่างให้มันถูกสุดๆเลยได้ผมก็เลยบอกงั้นลองแอปพลายนี้ไหมครับเอากระเป๋าเงินใส่เข้าไปชวนคนยิ่งซื้อถูกเข้าไปเป็นสมาชิกใส่ subscription เข้าไปคุณก็จะเริ่มได้โมเดลที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่โมเดลน่าสนใจผมเชื่อว่าไอเดียจากคนอื่นต่อขึ้นมาเต็มเลยและใช้อะไรมาแคปเจอร์ครับใช้ business model canvas 9ช่องเอามาแคปเจอร์แบบที่ผมทำให้คุณแอมดูเมื่อกี้ก็จะได้นะครับนั่นคือขั้นตอนทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาแผนผมก็อยากให้ดูครับคือนี่คือสภาพของธุรกิจปัจจุบันนี้นะจริงๆช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงฝ่าฟันให้ดูตามรูปเลยนะครับช่วงแรกเป็นช่วงฝ่าฟันคือช่วงนี้มันต้องนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าคุณต้องลองยอมทำคิดอย่างทุกวันนี้ที่คุณอยู่หลังกล้องเลยผมรู้ว่าคุณก็เป็นคือนึกอะไรไม่ออกไม่มีไอเดียธุรกิจเริ่มอะไรดีวะคืออาจารย์เราก็ลองเรียนดูแล้วเรานึกไม่ออกหรืออาจารย์เราก็มีของเดิมแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียเลยว่ะมันยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นจากตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับผมให้คำตอบเป็น2ทางสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีอะไรไปแคปเจอร์ใครก็ได้มาลองคิดเล่นๆหนึ่งอันสำหรับคนที่มีอะไรแล้วก็เอาบิสเนสของคุณนะครับเขียนใน BMC ให้เรียบร้อยทีนี้ขั้นถัดมาครับโปรโตไทปิ้งในโปรโตไทปิ้งเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเรากำลังจะมาเบรนสตอร์มเพื่อหาของใหม่หาไอเดียใหม่เมื่อกี้คริสก็บอกว่า adoption ไงคือลองปรับเปลี่ยนดูสิหาจุดไหนไหมครับเช่นคิดเล่นๆ loss leader ลดตรงนั้นแล้วขายให้แพงขึ้นมีหรือเปล่าหรือมาลองดูง่ายๆว่าโฟลว์ของเรามีปัญหาอะไรถ้าผมย้อนกลับไปจำได้ไหมครับคนที่มีของอยู่แล้วเช่นเพื่อนผมทำเรื่องของไส้กรอกตีมาให้ตายเลยต้นทุนแพงตลอดเวลาเลยขายยังไงก็ขายไม่ได้เขาบอกเขาเข้ารีเทลไม่ได้ผมก็ถามทำไมเข้ารีเทลไม่ได้เขาบอกเพราะต้นทุนเขาแพงแต่เขาอยากขายของพรีเมียมทีนี้ผมสะดุ้งนิดนึงผมก็ทักเขาบอกโอเคอยากขายของพรีเมียมแล้วคุณทำอะไรให้เป็นพรีเมียมไหมไม่ทำแต่เขาบอกว่ารสชาติเขาพรีเมียมนะเข้าใจไม่เถียงแต่ปัญหาคือก่อนคนจะกินน่ะคนต้องตัดสินใจกินก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะ customer relationship ของคุณคืออะไรอ่ะอถ้าคุณไม่ทำพรีเมียมแปลว่าเวลาคนตัดสินใจมองสินค้าคุณเขาไม่ได้มองวาลูพรีเมียมตามไง
ถ้าคุณอยากแข่งต่อในธุรกิจสายนี้งั้นแปลว่าคุณต้องไปลีนที่อื่นผมก็ถอยไปดูด้านหลังผมได้เห็นอ๋อคีย์พาร์ทเนอร์มีปัญหาอยู่ไปวาลูผิดของคีย์พาร์ทเนอร์พอเริ่มซอร์ซิ่งเป็นคราวนี้ครับเก่งกว่าเดิมหาโรงงานใหม่ได้เต็มไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนอินกรีเดียนได้ด้วยเจอเป็นเนื้อสัตว์พิเศษล่าสุดทำเป็นไส้กรอกเนื้อกวางโอ้โหแอดวานซ์ไปอีกซึ่งเห็นอะไรไหมฮะนี่คือการทำโปรโตไทป์แบบนึงนะครับหรือว่าคนที่ไม่มีไอเดียเลยเอาไปเล่นง่ายๆครับเช่นวันนี้ง่ายๆผมบอกว่าเอาร้านกาแฟมาคิดดิผมชอบยกเคสร้านกาแฟเพราะว่านี่คือธุรกิจที่หอมหวานใครๆก็รู้สึกว่าฉันจะลาออกมาเพราะอยากมีไลฟ์สไตล์แล้วก็เปิดร้านกาแฟแต่สโลว์ไลฟ์เพราะมีความสุขคนต้องกินกาแฟอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ลองคิดดิเอาร้านกาแฟมาคิดถอยหลังสมมติเอากาแฟสีฟ้าก็ได้เราพูดถึงเขาบ้างนะฮะเอากาแฟสีฟ้ามาพอเจอกาแฟสีฟ้าลองคิดซิว่าเอ๊ะผมทำอะไรที่มันเป็น loss leader ได้ไหมครับทุกวันนี้เห็นยัง loss leader เห็นยังกาแฟอะคะใช่ใช่เริ่มเห็นยังใส่ผลไม้ผมบอกง่ายๆอ๋อไม่ใช่ต้องง่ายๆหนึ่งเลยครับลดแก้วแต่ขายแก้วอ่ะอ๋อใช่ใช่ป่ะแก้วไม่มีแล้วแต่ผมขายแก้วต่อให้ใครมากินผมก็ลดราคาให้ก็ได้แต่คุณต้องซื้อแก้วผมไปแล้วใช่ต้องถือแก้วของเขามาแล้วถึงจะลดราคาให้ใช่หรือผมเจอยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อเขียวนะครับผมไม่อยากกินนมวัวผมก็สั่งนมถั่วเหลืองได้ครับด้วยความลดความเป็นนมวัวไปจ่ายเพิ่มใช่จ่ายช็อตอีกเพิ่มอีกตึ๊ดๆบาทนะครับใส่แว็ก X นะโอเคซึ่งแปลว่าอะไรฮะเนี่ยคุณสามารถเอามาออกแบบโปรดักต์ใหม่ก็ได้ออกแบบบริการใหม่ก็ได้หรือคุณลองคิดครับเอาคู่กันครับมีร้านกาแฟมีโซนครับลองคิดสนุกๆนะครับมี subscription ได้ไหมกินกาแฟรายเดือนนึกไม่ออกใช่ไหมครับไอ้พวก subscription มันก็มาในรูปแบบของสะสมแต้มไงเนี่ย subscription มากินได้1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ย subscription ชัดๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำ on demand มีไหมค่ะนี่ไงเพิ่มเข้าไปเลยครับเพิ่มมูลค่าเข้าไปคุณก็จะได้โมเดลใหม่เกิดขึ้นค่ะบุฟเฟ่ได้ไหมครับได้กินเข้าไปทั้งวันเขากินเล่นๆวันหนึ่งคุณกินได้เกิน10แก้วไม่มีทางไม่มีทางกิน3แก้วแค่นี้ก็หัวใจเต้นแบบระรัวเป็นกลองแปดบีทออกแปดบีทแล้วเต้นไม่ทันแล้วอ่ะคือฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมองใช้ความใจกว้างมาเป็นตัวเคลือบไว้แต่จริงๆแล้วฉันเอากำไรนะครับแต่ผมก็ซื้อเป็นอะไรฮะซื้อเป็นบุฟเฟ่ต์ซึ่งคำถามคือบางคนเข้าทุกเข้าออฟฟิศทุกวันเหรอก็เปล่าไม่แต่ด้วยความคุ้มก็ต้องซื้อเห็นไหมฮะพอเอาพวกนี้มาเล่นคุณก็จะได้แบบฝึกหัดใหม่นะครับหรือว่าบางทีคุณก็มีความกลัวกลัวคือว่าคุณกลัวเพราะว่ามันเป็นธุรกิจจริงไม่กล้าเล่นเอาธุรกิจข้างเคียงเอาวัวมาเล่นพอไปเล่นปุ๊บจะได้ไอเดียทีนี้ขั้นถัดมาครับพอได้ไอเดียแล้วขั้นนี้ผมเรียกว่ามันเป็นเหมือนการ verify ครับก็คือเป็นการทำ testing pilot นั่นแหละครับซึ่งในการ pilot เนี่ยบางทีที่เราทำนะฮะเราเชิญคนมาสัมภาษณ์ถามเขาเลยว่าคุณค่าแบบนี้คุณชอบไหมถ้าผมมีธุรกิจแบบนี้คุณอยากซื้อที่เท่าไหร่อยากซื้อกี่บาทสมมติผมบอกว่าเฮ้ยกาแฟผมไม่มีหน้าร้านแต่รสชาติผมเหมือน Starbucks เป๊ะเลยสั่งทางแอปมากคุณชอบราคากี่บาท60ไหม70ไหมผมก็จะเริ่มเทสละเพราะอะไรครับผมจะรู้ราคาขายต่อหน่วยผมไปทำ forecast ย้อนกลับไปดูครับ forecast ถึงไหมฮะผมย้อนกลับไป forecast ผมก็จะรู้แล้วว่าผมต้องขายให้ได้กี่แก้วผมถึงจะอยู่รอดถัดมาผมก็ไปดูว่าลูกค้าคนกลุ่มนี้แบบนี้ในโซนเนี้ยมีประชากรเยอะจริงหรือเปล่าพอมีประชากรเยอะจริงหรือเปล่า convince ยังไงให้เขาซื้อ business model อยู่ในนี้หมดเลยใช้เครื่องมือเดิมๆค่ะวันนี้มันอาจจะมีลีนแคนวาสอาจจะมีอะไรไม่รู้แคนวาสแต่แค่แม่นตัวใดตัวหนึ่งเราก็จะสามารถเอาพวกนี้ไปต่อได้นะครับล่ะทีนี้มาสรุปง่ายๆครับเมื่อกี้3อันเราเรียกว่าหาไอเดียหาช่องว่างให้เจอทีนี้บางทีคิดเราเรียกว่าสเต็ปที่1เฟ้นหาไอเดียวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกของธุรกิจเดิมที่มีนั่นแหละนะครับไม่ว่าคุณจะนำเสนอของใหม่ของเก่าภายในคืออะไรบ้างของเราเองมีอะไรที่เราสามารถลดได้ไหมทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหม
innovation ที่เป็นเทคโนโลยีจะมาใส่ที่นี่สังเกตอันนึงนะครับบางครั้ง innovation มันเอามาใส่เพื่อลดต้นทุนค่ะไม่ได้มานำเสนออะไรใหม่ด้วยนะครับด้วยนะครับบางครั้งมีอยู่ครั้งนึงอันนี้ผมเคยเขาเรียกว่าพลาดส่วนตัวแล้วกันผมก็ไม่เข้าใจสมัยตอนนั้นเป็นคอนซัลท์เด็กๆเลยถุงลมนิรภัยผมก็เดินไปเป็นบูธอินโนเวชันเขาบอกเนี่ยอินโนเวชันใหม่ทำให้ถุงลมนิรภัยราคาถูกลงตอนนั้นไม่เก็ตผมก็ตั้งคำถามงงมากอ้าวถูกลงแล้วทำไมวะมันดีขึ้นเหรอใช่แต่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าถูกลงมันทำให้รถทุกคันก็มีถุงลมนิรภัยได้ไงโอเคจบง่ายๆทีนี้เนี่ยช่องว่างเพื่อเอามาตอบโจทย์ถัดมาครับเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวโปรโตไทป์นำเสนอตลาดครับนำเสนอตลาดคือไงฮะเมื่อกี้แหละครับเช็คตลาดสิครับวิเคราะห์สิตลาดนี้ซึ่งคำว่าตลาดคืออะไรบ้าง customer segment customer segment และสิ่งที่คุณลืมจำได้ไหมครับกับดักตัวหนึ่งครับลืมดูคู่แข่งไงครับใช่ค่ะคู่แข่งคุณขายอะไรขายยังไงไม่ต้องบอกว่าคุณต้องทำให้ถูกกว่าแต่เราต้องอยู่มาตรฐานเดียวกันเขามีอะไรไหมแล้วค่อยหาความแตกต่างที่ฉีกพอฉีกเสร็จปุ๊บขั้นที่3เราเรียกว่าการปรับปรุงคืออะไรครับลองลอนช์ไปแล้วลองทำแล้วก็เอากลับมาแก้ไขบิสเนสโมเดลไม่เคยตายตัวครับผมทำบริษัทมาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนแรกเนี่ยวันแรกผมอยากทำแพลตฟอร์มเพื่อ e-learning อยากทำ e-learning สุดๆเลยครับผมก็เริ่มทำทุกอย่างฟีสทุกอย่างดีมากเลยแต่สุดท้ายทำแล้วมันไม่เกิดขึ้นผมก็ไม่ดันทุลังทำต่อผมก็ปรับฟีสมาผมยังใช้แพชชั่นเดิมเราชอบการสอนเราก็เลยยังรับว่าโอเคถ้ามีงานสอนแบบอย่างเงี้ยเรายินดีเราชอบสอนมันเป็นแพชชั่นแต่เราไม่ได้ทำเพื่ออาชีพนะเรายังชอบอยู่แต่ว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่กำไรเราก็เปลี่ยนธุรกิจตัวเองยอมเปลี่ยนครับต้องบอกแบบนี้ครับนั่นคือขั้นที่สามปรับปรุงลงมือทำถ้าอันนี้ไม่เวิร์กเปลี่ยนใหม่แล้วทำไงครับย้อนกลับไปสิครับก็คุณมีคอแล้วนี่ครับมีจุดไหนไหมครับที่มันหลุดอยู่นั่นคือวิธีการดูทีนี้มันจะมาหาเลี้ยงยังไงนะเมื่อกี้ก็แบบอุ้ยมันมีตั้ง 3-4 ขั้นโอเคงั้นมันเลี้ยงแบบนี้ครับค่ะเริ่มจากสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเลยก็บอกว่าสามเหลี่ยมแรกเลยนะใครค่ะทำอะไรค่ะต้องทำธุรกิจยังไงใช่ไหมแล้วก็ทำเงินจากอะไรเอาไอ้4ตัวเนี้ยถ้าแตกให้ดีๆค่ะคุณอาจจะเห็นว่ามันก็คือแตกมาเป็น9ช่องเช่นคำว่าใครมันคือcustomer segment ใช่ค่ะคำว่าอะไรมันคือ value proposition คำว่ายังไงมันจะเริ่มพ้องมาหาคำว่า channel key activity ขายยังไงใช่ไหม channel key activity คำว่าจากคุณก็จะเห็นแล้วว่านี่คือ revenue stream ทำเงินจากเรื่องอะไรเห็นไหมแค่มี4ตัวแล้วผมเชื่อหนึ่งมาเรียกเพื่อน4ตัวนี้ก็จะเริ่มแตกไปเป็น5ตัวที่เหลือสังเกตว่าพอเมื่อกี้คุณแอมผมลองให้ลองเทสเล่นๆทำเจอแค่ตัว2ตัวคุณก็จะเริ่มได้มันก็จะไปต่อๆๆเขาแตกมาเสร็จปุ๊บไม่ว่าคุณจะมี customer segment กี่ตัวไปทำ value proposition แค่นี้ครับซึ่งบางทีพอทำ value proposition เสร็จคุณจะพบว่าจาก value proposition นี้ฉันไม่ควรเสนอเรื่องนี้แล้วฉันเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะฉันเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆลูกค้าต้องการอะไรกันแน่จบสมมติผมยกตัวอย่างอันหนึ่งมีธุรกิจอันหนึ่งโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ในบ้านค่ะปัญหาหนึ่งของลูกค้าคือราคามันแพงมากค่ะแพงมากใช่แต่คนก็เลยเริ่มออฟเฟอร์โมเดลใหม่ครับเป็นการเช่าซื้อนั่นเองพอเป็นการเช่าซื้อคืออะไรฮะผมไม่ต้องลงทุนผมเช่าซื้อไปเรื่อยๆผมก็คือผมเหมือนอารมณ์เหมือนผมผ่อนนั่นแหละครับซึ่งสุดท้ายผมก็จะเริ่มเห็นอ๋อผมคืนทุนเมื่อไหร่เห็นไหมฮะผมเจอแล้วแทนที่ผมจะขายอุปกรณ์ธรรมดาผมเปลี่ยนเป็นบริษัทลิสซิ่งแทนเพราะผมเห็นเพนของลูกค้าซึ่งเมื่อคุณทำหนึ่งขั้นนี้คุณเห็นเพนของลูกค้าผมว่าคุณจะรู้แล้วล่ะครับว่าผมจะแก้ปัญหาตลาดนี้ด้วยอะไรก็ถอยกลับมาทำบิสเนสโมเดลแคนวาสใหม่ซึ่งรูปเดิมถอยปรับปรุงถ้าเจออินไซต์รีบจับเอาไว้ครับเจออินไซต์ได้ยังไงอะไรครับ value proposition ถอยไปอีกนึกไม่ออกทำไงครับจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังถอยไป30คันก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้เจออะไรไหมครับหาปัญหาให้เจอหาจุดความสำเร็จจุดความพึงพอใจให้เจอนี่คือวิธีการเลยสังเกตนะนี่คือการเรียบเรียงผมสอนเหมือนคณิตศาสตร์มาก สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็จะที่วงกลมนะครับฉะนั้น3ตัวนี้ครับกลับไปลองดูนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของวิธีการคิดคะแนนคือจริงๆแล้วมันก็เป็นรากที่เราอยากรู้ทุกคนก็บอกอาจารย์มันก็ลงได้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยมันอาจารย์ให้คะแนนหนูเท่าไหร่
เดี๋ยวผมมีวิธีให้คะแนนให้ว่าเกณฑ์การให้คะแนน BMC ที่ดีควรจะมีอะไร value proposition ที่คุณออกแบบควรจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่ถึงจะถือว่าพร้อมลงไปแข่งขันในตลาดได้ค่ะโอเคครับเอาละค่ะต่อเลยค่ะในช่วงพาร์ทสุดท้ายโอเคครับเมื่อกี้เราเรียงลำดับไปให้ดูแล้วทีนี้ว่ามันมีคำถามต่อว่ามันดีหรือยังเราจะวัดผลยังไงคือเราชอบการวัดผลนะฉะนั้นผมก็เลยทำมาให้2เรื่องเรื่องที่1คือเราจะให้คะแนน BMC ตัวเองอย่างไรดีแต่ไม่ต้องถามผมว่าได้คะแนนเท่าไหร่ถือว่าท็อปหรือผ่านนะครับคุณไปตอบตัวเองดีไม่ดีคุณว่าพอใจหรือยังคุณอาจจะได้0ก็ได้อ๋อไปดูเกลไปดูสเกลของผมก่อนค่ะกลัวเลยโอเคสเกลที่1ครับของ BMC มีอยู่7เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ครับนี่ switching cost เราเรียกว่าต้นทุนการโยกย้ายให้เข้าใจอันนึงครับต้นทุนการปรับเปลี่ยนโยกย้ายคือการที่ผมใช้ของหรือผมซื้อของเนี่ยผมซื้อแล้วผมจบไปเลยกับอีกแบบนึงซื้อแล้วผมยังต้องใช้กับมันอยู่เรื่อยๆผมทิ้งไม่ได้เช่นเล่นๆครับผมซื้อรถยนต์ค่ะซื้อปุ๊บเป็นไงฮะก็ใช่แล้วก็ไม่ได้ไปมาต้องเข้าศูนย์กลับมาซื้อต่ออ่ะต้องเข้าศูนย์ต้องเข้าศูนย์มั้ยใช่ต้องซ่อมมั้ยต้องซ่อมต้องเข้าเซอร์วิสมั้ยใช่แสดงว่านี่ switching cost อยู่กลางๆค่ะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในระยะสั้นๆซื้อบ้านอู้ซื้อบ้านนี่ยิ่งยาวซื้อบ้านซื้อแล้วเป็นไงเปลี่ยนได้เลยมั้ยเปลี่ยนเลยไม่ได้ค่ะใช่ครับอยู่ยาวค่ะ switching cost ของตัวนี้ซื้อแล้วยาวสุดๆเลยใช่ค่ะหรือโทรศัพท์มือถืออ่ะโทรศัพท์มือถือโดยประมาณ2ปีปีนึงบางท่าน switching cost เดือนสั้นแต่ว่าเราสามารถขายอย่างอื่นได้ต่ออีกบ้างทีนี้มันมี switching cost มันมีการวิเคราะห์ได้2แนวนะครับอันที่1คือการที่เปลี่ยนจากของเดิมๆเพราะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีมั้ยคือสมมติผมมีอยู่แล้วผมอยากจะเปลี่ยนทันทีอ่ะเปลี่ยนไม่ได้นะครับซึ่งเพิ่มอะไรได้บ้างสมมุตินะครับเช่นผมอะไรดีนะยาสระผมค่ะซื้อครั้งหนึ่งปุ๊บผมเปลี่ยนได้เลยไหมถ้าแพ้ก็เปลี่ยนเลยค่ะผมเปลี่ยนได้เลยมผมสามารถซื้ออันใหม่ได้เลยผมไม่ต้องใช้ของเดิมซ้ำไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างที่ใช้ยาวๆแล้วเกิดธุรกิจต่อได้นะเราคิดเล่นๆสิอะไรที่ใช้ยาวๆรถเนี่ยชัดเจนใช่ไหมรถใช่บ้านชัดเจนไหมชัดเจนอสังหาริมทรัพย์ก็ตัวดีใช่ค่ะกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์ใช่ซื้อแล้วต้องใช้เงินนานอะไรที่มันต้องเป็น investment คือต้องมีการจ่ายเงินเยอะขึ้นหน่อยนึงพวกนี้เราเรียกว่าต้นทุนการปรับเปลี่ยนโยกย้ายยิ่งลูกค้าต้องอยู่กับมันนานคะแนนให้เยอะแต่ยิ่งสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยสมมติวันนี้ซื้อปุ๊บวันพรุ่งนี้ผมตัดสินใจเปลี่ยนเลิกใช้อันนี้ให้0เป็น0เช่นเครื่องสำอางค่ะไม่พอใจเป็นไงเปลี่ยนค่ะทิ้งกระเป๋าหลุยอันนี้ต้องอยู่นานนิดนึงค่ะครึ่งกลางๆเปลี่ยนได้เลยจริงเหรอคะอ้าวอันนั้นคือ investment ถูกไหมครับอ๋อใช่เปลี่ยนได้ไหมอ่ะจำเป็นต้องใช้ต่อไหมไม่จำเป็นค่ะถ้าอยากอวดเท่านั้นใช่ตามนั้นโอเคหรือเอาอะไรอีกดีล่ะรองเท้ารองเท้ารองเท้าเอารองเท้าเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เลยนาฬิกาเหมือนกันเหมือนกันเปลี่ยนได้เลยถูกไหมค่ะแต่อย่างสมมติโทรศัพท์มือถือบังเอิญที่ไม่รีบเปลี่ยนสมมตินะเป็นเพราะยังติดการใช้ฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้ย้ายทันทีเลยไม่ได้หรือฉันมีของข้างเคียงซื้อไว้เรียบร้อยแล้วฉันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนั่นคือสไตล์ของมันซึ่งถ้าเกิดมองเห็นง่ายๆครับรถยนต์เมื่อก่อนจะมีรถยนต์บางยี่ห้อซื้อไปปั๊บราคาเหมือนถูกแต่อะไรแพงใช่ค่ะเป็นเพราะว่าคุณซื้อไปแล้วคุณเปลี่ยนไม่ได้ค่ะไม่พูดชื่อไม่อยากโดนฟ้องค่ะแต่ว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นนะครับเพราะว่า switching cost เนี่ยชัดเจนมากอะไรที่ซื้อแล้วต้องมี MA จำไว้เลยพวกเนี้ยเราโดนแน่ๆนะครับถัดมาครับ recurring revenue เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากเรียกว่า recurring แปลว่าการเกิดซ้ำไปซ้ำมาซื้อแล้วต้องจ่ายเงินเรื่อยๆทีนี้คล้ายๆกันนะครับขายครั้งเดียวจบไหมหรือว่ามันต้องมีการจ่ายเงินต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่ง recurring revenue มันจะเริ่มคล้ายๆกับคำว่าsubscription มั้ยใช่เหมือนโทรศัพท์มือถือมั้ยค่ะสมมุติคุณซื้อซิมไปแล้วอ่ะเป็นของที่แปลกมากนะครับซิมราคาถูกๆแต่สิ่งที่เราคิดกันเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยังเกิดอะไรมั้ยครับคุณยังต้องจ่ายค่าเช่าซ้ำไปซ้ำมาคุณยังต้องจ่ายค่าบริการซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆนะครับไฟฟ้าเกี่ยวมั้ยครับน้ํามั้ยครับได้มาคุณต้องใช้วนๆๆๆคุณเลิกใช้ไม่ได้recurring นะมนุษย์เกิดรายได้ซ้ํามั้ยหรือสมาชิกสมัครไปปั๊บปีหน้าต้องต่อเดือนหน้าต้องจ่ายเพิ่มนี่ก็คือ Netflix. recurring revenue ค่ะนะฮะฉะนั้นโมเดลที่คุณออกแบบซื้อครั้งเดียวจบไหมครับค่ะเมื่อกี้
ขายอาหารจากวัวครั้งนี้จบไหมไม่จบค่ะจบไหมอ่ะจบจบไหมถ้าหากว่าเป็นอาหารนะจบถูกไหมถ้าอาหารโอเคถ้าเป็นสมาชิกไม่แน่แต่ทีนี้คิดเพิ่มคิดเพิ่มแล้วส่วนสนุกอ่ะส่วนสนุกไม่จบเพราะว่าเรามีแอคทิวิตี้จริงเหรอคะก็ซื้อจบแล้วครั้งเดียวอ๋ออ่ะเขาจะไม่ต้องอยู่กับมันไหมหมดวันนึงปุ๊บเขาไม่ต้องอยู่กับมันชีวิตผมไม่ผูกติดกับมันแล้วให้คิดแบบนี้นะถูกต้องซึ่งเหมือนเดิมผมอะอยากให้มันเจิดดิสคัสแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนจะมองเอ้ยก็มันอร่อยมึงก็ต้องซื้อกินไม่จำเป็นเขามีสิทธิ์เลือกแล้วเลิกได้ทันทีด้วยให้มองว่าถ้าเขาเลิกปุ๊บเขาเลิกได้เลยไหมค่ะเลิกไม่ได้ถูกป่ะถ้าเกิดสมมติโทรศัพท์มือถือเนี้ยอยากเลิกใช้ปิดทิ้งไม่ได้ไม่ได้บ้านไม่อยากอยู่แล้วไม่ได้ขายไม่ได้รถยนต์ไม่ได้ฉะนั้นต้องมาดูว่า business model ของคุณ recurring มีไหมตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างครับได้สูตรไป2ข้อละค่ะถูกต้องค่ะอย่าตกใจนะครับคือต้องเข้าใจนะนี่คือ business model ค่ะนะครับไม่ได้บอกว่าทำแล้วจะไม่เกิดขึ้นบางคนเราบอกเอ้ยหนูเก่งหนูทำไม่เป็นไรครับค่ะข้อสู่ข้อ3เลยค่ะข้อ3ครับเขาเรียกว่า earning versus spending หรือรายได้ต่อรายจ่ายให้คิดก่อนครับว่าธุรกิจของคุณมีวิธีการทำเงินของเราเนี่ยเราได้เงินมาก่อนค่ะแล้วค่อยลงมือทำหรือค่อยจ่ายหรือว่าเราต้องจ่ายเงินออกไปก่อนเพื่อได้รายได้เช่นเราต้องไปซื้อสต็อกมาก่อนค่ะแล้วถึงได้รายได้หรือเราไม่ต้องจ่ายเลยแล้วเราก็ได้เงินก่อนแล้วเราค่อยเอาเงินเนี้ยไปผลิตหรือเอาเงินไปจ้างหรือเอาไปทำอะไรเพื่อให้มันก่อให้เกิดรายได้ทีนึงงงไหมครับอย่างเช่นธุรกิจบางตัวมาถึงปุ๊บบางคนผมบอกว่าผมสมัครสมาชิกผมได้เงินมาก่อนเลยทั้งก้อนเลยแล้วผมค่อยเอาเงินเนี้ยไปบริหารอย่างอื่นค่ะอันนี้เราเรียกว่าได้เงินก่อนค่ะเช่นง่ายๆเติมเงินในกระเป๋าเราได้เงินมาหมุนก่อนค่ะแต่ที่เหลือเราค่อยเอาเงินมาจ่ายเพื่อผลิตของส่งตามมาอีกทีนึงก็ได้นะครับเราเรียกว่า earning versus spending ไหนลองคิดสิของเราวัวเอาวัวต้องจ่ายวัตถุดิบก่อนใช่จ่ายวัตถุดิบคงแอบมามี2โมเดลแล้วนะอันแรกคือจ่ายวัตถุดิบก่อนจ่ายซื้อวัตถุดิบก่อนใช่ค่ะเพื่อที่จะเอาออกมาขายมาทำเมนูอันที่2คือแอบมีเป็นเติมเงินรายเดือน VIP ของแอมเติมมาด้วยมีเติมเงินด้วยใช่สมมติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมีเครื่องเล่นจ่ายเงินซื้อมาก่อนถูกต้องค่ะแล้วค่อยได้เงินใช่ค่ะกี่คะแนนดีครับอันนี้น่าจะค่อนไปที่จ่ายออกก่อนนะคะโอเคครับค่ะให้สัก2แล้วกันนะ2แล้วกันโอเคจาก3ข้อได้มาแล้ว2คะแนน2คะแนนเท่านั้นเองค่ะถัดมาครับเราเรียกว่าข้อ4ค่ะ game changing cost structure คือเราพลิกเกมในคำว่าโครงสร้างราคาไหมครับคิดเล่นๆครับโครงสร้างต้นทุนหรือ cost structure ของเราต่ำหรือสูงกว่าคู่แข่งต่ำกว่าคู่แข่งไหมเช่นเราบอกว่าเนี่ยทำไมฉันมาลงตลาดนี้เพราะฉันน่ะสามารถไปซื้อรถจักรยานสมมติคุณไหมฉันซื้อได้ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นเลย 30% ขึ้นคือเหมือนกับว่าเกมนี้เราชนะโดยอะไรเราชนะโดยต้นทุนเราต่ำไหมหรือว่าต้นทุนเราก็แค่โซ่ๆเหมือนชาวบ้านเขาหรือแย่ไปกว่านั้นต้นทุนเราแพงกว่าคนอื่นด้วยแล้วก็ลงมาแข่งฉะนั้นวิธีการให้คะแนนข้อนี้ครับถ้าต้นทุนของเราพอๆกันให้กลางๆแต่ถ้าเรามีอะไรที่มันพิเศษจนทำให้ต้นทุนเราต่ำกว่าชาวบ้านเขาเลยให้น้อยๆไว้ต้นทุนสูงเช่นสูงกว่าชาวบ้านเขางั้นดูที่ไหนครับไปดูให้คะแนนน้อยๆไว้ก่อนใช่ต้นทุนเราต่ำกว่าค่อยว่ากันนะครับฉะนั้นเคสนี้ไปดูเท่าไหร่ดีให้2เนี่ย2ก็ได้4คะแนนแล้วข้อ4ก็เลยได้4คะแนนนะครับโอเคถึงจุดนี้ครับย้อนกลับไปคิดเล็กๆเป็นไงฮะอันนี้ก็40เต็มได้มาแล้ว4คะแนน4คะแนนเองไม่ได้แปลว่าไม่ควรทำไม่ได้แปลว่าไม่ควรทำมันเป็นอินดิเคเตอร์ท่านเองผมอาจจะแค่บรรทัดผมอาจจะยากนิดนึงคนอื่นอาจจะให้ดีกว่านี้ก็ได้แต่เนี่ยผมว่านี่คือเกณฑ์ให้คะแนนที่ดีมากเลยวิธีการถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าคุณควรได้คะแนนเท่าไหร่ง่ายมากครับคุณพิชไอเดียให้คนให้คนอื่นฟังให้กูรูให้อาจารย์คนนู้นคนนี้ฟังแล้วบอกอาจารย์ครับให้คะแนนผมหน่อยผมมีสเกล7ข้อนี้ผมได้เท่าไหร่ดีน่าโอเคมาดูข้อ5กันถัดมาครับเราเรียกคำนี้ฮะ others who do the work คือเราให้คนอื่นเป็นคนทำให้หรือเปล่าหรือเราต้องมีหน้าที่ลงแรงทำงานเองในแผนธุรกิจนี้ค่ะงงไหมฮะไม่งงเช่นการส่งมอบบริการการผลิตสินค้าเราเป็นคนทำเองหรือเราผลักภาระนี้ให้คนอื่นอย่าบอกว่าเราไปจ้างคนอื่นทำนะไม่ใช่นะคนละความหมายนะจ้างยังถือว่าเราเป็นคนทำอยู่แต่ว่าเราผลักงานบางอย่างเช่น Airbnb
คุณแหม่มผักภาระการดูแลห้องการซื้อห้องให้กับเจ้าของห้องให้ customer segment อีกกลุ่มหนึ่งที่อยากได้ตังค์งั้นแสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยคะแนนเขาได้เยอะค่ะแปลว่าการส่งมอบคุณค่าทั้งหมดอ่ะไม่ได้ถูกส่งมอบมาจากเราถูกส่งมอบมาจากคนอื่น customer segment อื่นถูกไหมถ้าเป็นอย่างนี้โอเคให้คะแนนเยอะเช่น Grab เอาไปเลยทำไมครับเพราะว่าเวลาเราส่งมอบใครส่งมอบให้ครับคนขับใช่ร้านค้าค่ะ Grab ไม่มีหน้าที่ส่งมอบอย่างเงี้ยทำไมเราถึงมองว่าเขาบอกว่าทำไมผมถึงมองว่า business model หลายๆตัวน่าสนใจเพราะนี่ไงเราไม่ได้มีหน้าที่ทำเองเราให้คนอื่นเป็นคนทำให้นะครับจริงๆแล้วก็พูดตลกมากธุรกิจในหน้าชัดเจนไหมค่ะนะครับซึ่งยิ่งทำได้ยิ่งดีนะครับข้อนี้ others who do the work ให้คนอื่นทำงานแทนเราข้อถัดมาครับข้อ6 scalability ค่ะเราขยายธุรกิจได้ไหมครับทีนี้การขยายครับมันมีเส้นให้ดูแบบนี้ครับคุณจะขยายได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นและลงเงินมากขึ้นใช่หรือเราขยายได้โดยโครงสร้างมันอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือไม่ต้องเติมเงินเยอะก็ขยายได้สรุปของแอมนะคะครับน่าจะต้องเติมเงินครับต้องเติมเงินเยอะต้องซื้อของเยอะต้องใช้ความพยายามด้วยถึงจะขยายได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาว่าต้องพยายามลูกถึงจะประสบความสำเร็จข้อนี้แหละมันต้องกลับมามองคือไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่แค่เรามาเพิ่มมุมมองให้ว่าเอ๊ะเราขยายธุรกิจเราขยายด้วยอะไรวะลงแรงเพิ่มลงศักยภาพเพิ่มลงเงินเพิ่มมันก็เลยโตขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นธุรกิจบริการเนี่ยชัดเจนมากคุณจะขยายธุรกิจได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะต้องเติมเงินต้องมีที่เพิ่มนั่นคือคุณลงทุนเพิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคิดเล่นธุรกิจแฟรนไชส์คุณขยายได้โดยที่คุณไม่ต้องลงแรงคุณไม่ต้องเงินแต่คุณใช้แรงคนอื่นมาขยายใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้สเกลคุณก็ได้คะแนนสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าสเกลสูงนั่นเองนะเห็นไหมครับว่าคำว่าสเกลเนี่ยมันลึกไปอีกหนึ่งขั้นไม่ได้บอกว่าเอ้ยฉันอยากจะโตฉันแค่ผลิตมากขึ้นไม่ใช่นะครับเริ่มมองแบบนี้นะถัดมาครับเขาเรียกว่า protection from competition ก็คือการมีคู่แข่งไล่ไม่ได้หรือเปล่าจำคำว่ากำแพงได้ไหมครับจำได้เรามีกำแพงในธุรกิจไหมกำแพงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนใหม่อยู่ๆนะครับวันนี้อยากจะลงมาแข่งขันเขาสู้คุณได้หรือเปล่าค่ะสมมติเล่นๆครับเซ็นทรัลเซ็นทรัลวันนี้คืนดีอยากจะลงมาเล่นออนไลน์ก็เลยเกิดเซ็นทรัลออนไลน์ใช่มีกำแพงไหมไม่มีเขาสามารถเดินลงมาได้ทันทีโดยไม่รู้ตัวเลยถูกป่ะค่ะซึ่งทุกวันนี้หลายๆธุรกิจเริ่มทำไมฮะเมื่อก่อนขายหมูปิ้งอยู่หน้าเซเว่นเซเว่นมีหมูปิ้งว่ะจบไปต่อไม่ได้ขายมันปิ้งลูกชิ้นปิ้งอยู่ข้างหน้ามีเซเว่นมีหมดใช่หรือขายกาแฟอยู่หน้าเซเว่นตายแล้วเซเว่นก็มีร้านกาแฟด้วยอ้าวข้อนี้คือ protection from competition หรือโทรศัพท์มือถืออ้าวมาดูโทรศัพท์มือถือง่ายมากค่ายโทรศัพท์มือถือถ้าวันนี้ผมอยากมีค่ายใหม่ชื่อ Watermelon เมื่อก่อนมี Orange ผมมี Watermelon Watermelon เข้ามาได้ไหมได้ได้ไหมอ๋อต้องมาสัมปทานไม่อิสระเหมือนเดิมต้องซื้อสัมปทานต้องประมูลตัวเลขแสดงว่ามีเขาเรียกว่าข้อจำกัดละในการจัดการเรื่องนี้ถูกไหมนี่ไงเขาเรียกว่ากำแพงครับข้อนี้ถ้าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่มันไม่มีอะไรมาช่วยกีดกันให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาเล่นเลยไม่มีนะให้ศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าของเราชัดเจนธุรกิจมีการแก่กีดกันคนใหม่มาเล่นยากจำเป็นต้องได้อะไรบางอย่างใบอนุญาตได้มีทรัพยากรพิเศษถึงจะเล่นได้เนี่ยคุณถึงให้คะแนนเต็มอย่างเคสนี้เราเคยตั้งโจทย์ไว้เล่นๆคุณแอมมีวัวเป็นของคุณแอมคนเดียวใช่ง ั้นเคสนี้ คุณก็เอา10ไปได้10เลยค่ะอยู่ๆคะแนนพุ่งค่ะโอเคซึ่งนี่คือแนวคิดครับ7ข้อนี้เอาคะแนนไปคิดนะผมย้อนเล็กน้อยอันที่1 switching cost ครับต้นทุนการปรับเปลี่ยนโยกย้ายซื้อแล้วจบเลยหรือเปล่าแล้วซื้อแล้วยังได้เงินมั้ยคือเมื่อกี้ซื้อแล้วจบแล้วนะเลิกหรือเปล่าแต่นี่คือซื้อปุ๊บเขาต้องจ่ายเงินให้ผมเรื่อยๆมั้ยอีกอันนึงเราเรียกว่ารายได้ต่อรายจ่ายจ่ายเงินก่อนเพื่อได้เงินหรือจ่ายเงินทีหลังได้มาก่อนแล้วค่อยจ่ายนะครับหรือว่า game changing cost structure cost structure ของเราอะหรือต้นทุนอะถูกกว่าชาวบ้านแบบชัดเจนเลย 30% มาถ้าเกิดถูกกว่าสุดๆไปเลยครับบวก10นะครับ other who do the work ให้คนอื่นทำงานหรือให้คนอื่นมีหน้าที่ในการ deliver ส่งมอบงานส่งมอบสินค้าแทนเราหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ชัดเจนครับเราให้10เต็มไป scalability การขยายธุรกิจคุณจะขยายได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงเพิ่มถ้าคุณขยายโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงเพิ่ม
ชัดเจนครับอันนี้คือสเกลได้ได้คะแนนเต็ม10ไปแต่ถ้าเกิดขยายเติมตังค์เติมแรงเติมคนใช้ทรัพยากรเพิ่มค่ะ0ไปก่อนนะครับแต่กลางๆก็แล้วแต่ไปประเมินเอาสุดท้ายครับ protection from competition นี่แหละตัวชัดเจนนะครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวกำหนดเขาเรียกว่า unfair advantage ที่แท้ทรูก็คือว่ายิ่งมีเยอะคนอื่นก็ยิ่งเข้ามาได้ยากมากขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันธุรกิจจีนมันฟังดูดีนะใครๆก็อยากทำแต่ถ้าเกิดคุณจะทำข้อหนึ่งคุณต้องเข้าใจภาษาจีนใช่คุณต้องมีบริษัทในจีนไหมเริ่มยากละนะครับฉะนั้นผมเห็นละว่ามันมี barrier หรือมีกำแพงกีดกันนั่นเองนี่คือ7ข้อเห็นไหมถ้าเป็นเข้าใจ7ข้อนี้โมเดลของคุณที่สร้างผมค่อนข้างมั่นใจ strong แน่นอนมีคำถามต่อควรได้กี่คะแนนผมตอบไม่ได้แต่7ข้อนี้คุณเอาไปคิดในใจเอาเองแล้วคุณจะบอกตัวเองว่าโอเคควรไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเปลี่ยน หรือเปลี่ยนผมไม่คำว่าพอนะครับถ้าเกิดคิดไว้แล้วเราก็แค่ไปเปลี่ยนไปบิดโมเดลซิเอ้ยอาจารย์สเกลมันยังไม่ดีก็ไปดูวิธีดิเฮ้ยอาจารย์ Arthur Who Do The Work ไปดูวิธีสิคุณมีวิธีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวทริกเกอร์ให้คุณกลับมาฉุกคิดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค มาข้อถัดมาครับอันนี้ผมบอกสเกลไว้เลยเราเรียกว่า Value Proposition Proposition Design สิ่งที่คุณออกแบบมาเนี่ยครับคุณออกแบบมาแล้วมันยอดเยี่ยมดีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก่อนลงมือทำหรือก่อนที่จะทำอะไรสำหรับข้อนี้ผมขอให้มี6คะแนนอันนี้คือกำหนดคะแนนมาให้แล้วนะว่าควรจะต้องมีขอให้มีแค่6คะแนนซึ่งมาดูกันครับ10คุณลักษณะที่ดีครับอันที่1ครับให้ความสำคัญกับความเจ็บปวดและความพึงพอใจของลูกค้าจริงๆหรือเปล่าสังเกตไหมผมย้ำตลอดเลยคุณนำเสนอจริงไหมว่าความเจ็บปวดของลูกค้าคืออะไรเราเอาสินค้ามาเพื่อแก้หรือเพื่อให้ความพึงพอใจที่ชัดเจนไหมสมมติเราพูดถึงเรื่องกระดาษเราพูดถึงเรื่องกาแฟตกลงแล้วเราเข้าใจหรือยังว่าคนกินกาแฟหรือคนกินภาพลักษณ์การกินกาแฟหรือคนต้องการความสดชื่นสะดวกตื่นชัดเจนหรือเราแก้ปัญหาเนี่ยผมง่ายๆจริงๆผมชอบกลุ่มสินค้าที่วีเล็กมากเลยบางคนขี้เกียจหั่นชัดเจนไหมแก้ปัญหาชัดเจนนี่เนี่ยจริงๆนึกอะไรไม่ออกนะครับไปดูทีวีเด็กเล่นไม่ได้โฆษณานะแต่ไปดูสินค้าเล่นๆแล้วไปทำเฮ้ยมันคิดได้ยังไงวะที่รับมีดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการหยิบปัญหามาขยี้ยิ่งดูบ่อยๆรู้เลยนะครับตอนเด็กๆว่างๆชอบดูทีวีเด็กๆไม่มีตังค์ซื้อหรอกแต่ว่าชอบดูว่าเขาแก้ปัญหายังไงจอร์จกับซาร่าใช่ไหมตัวดีนะครับถัดมาครับอันเนี้ยเราชี้ให้เห็นคุณค่าที่แฝงอยู่จริงๆไหมครับเราขออ่านนิดนึงนะครับบอกว่าชี้ให้เห็นคุณค่าที่แฝงอยู่จากขั้นตอนหรือสิ่งที่ต้องทำอันไม่พึงปรารถนาหรือความเจ็บปวดก็คือเพนของลูกค้าที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาเลยแล้วค่อยพูดถึงนะครับอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงว่ากล้องอย่างเงี้ยครับซัมซุงออกมาตัวนึงผมว่าเจ๋งมากปากกามันกดถ่ายรูปได้มันคือความเจ็บปวดบางอย่างที่แฝงอยู่เครื่องนะฮะถ่ายรูปหมู่ทีไรมันดูไม่ได้มันกดไม่ได้ก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นหรืออันเนี้ยชัดเจนมากๆครับเป็นการแก้ปัญหาแฝงเลยเมื่อก่อนเซลฟี่ต้องยืดใช่ยืดไม่ได้ก็เลยมีไม้เซลฟี่ค่ะถูกต้องแก้ปัญหาคือพอมันหยิบขึ้นมาปุ๊บเป็นไงว้าวมันใช่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราชี้ให้เห็นไหมครับปัญหาแฝงอยู่สิ่งหรือสิ่งที่คนมันเจอซ้ำๆโดยเขาไม่รู้ตัวค่ะถ้าเกิดคุณหยิบมาได้รับรองครับมันเป็นพอยต์ใหม่ที่ชี้ขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างขวดน้ำน้ำขวดสีเขียวมีปัญหาอันนึงที่คนเจอครับเขาบอกว่าขยะมันล้นโลกเขาเลยบอกว่าเอางี้ไหมกินเสร็จคุณบี้ขวดดิมันก็เหลือนิดเดียวค่ะคุณก็เลยลดปัญหาเรื่องของพื้นที่และปริมาตรของขยะได้ด้วยเห็นอะไรไหมฮะการชี้ประเด็นตัวนี้ครับข้อถัดมาข้อที่3ครับมุ่งเขาเรียกว่าลดขั้นตอนความเจ็บปวดครับแล้วแบบขยายให้ชัดเจนเช่นเราบอกว่าลดขั้นตอนจากการใช้งาน customer job ไงเอามาดู customer job กับเพนตัวเนี้ยมันทำให้งานมันสั้นลงไหมครับเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงโมเดลธุรกิจของกาแฟที่บอกว่าลักกิ้นคอฟฟี่ที่ประเทศจีนคนไม่ต้องเจอไม่ต้องคุยกันเยอะสั่งจากแอปรับของเลยจบไหมฮะหรือพวก delivery นี่ชัดเจนมากลดขั้นตอนไหมครับลดค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโทรศัพท์เลยใช้นิ้วกดเมื่อก่อนตอนนี้มันมาค่าพวกโทรเขาเรียกว่า call center ใช่ไหม1112อะไรอย่างเงี้ย122 1145สมมุตินะซึ่งพวกนี้พอมาปุ๊บลดขั้นตอนการโทรคน
ปิดปุ๊บสั่งได้เลยแล้วชัดเจนว่าผมลดขั้นตอนการใช้งานเมื่อลดแบบนี้คุณก็จะรู้สึกว่าอะไรฮะยิ่งลดยิ่งมีคุณค่าจำได้ไหมลดเวลาลดเวลาลดเวลาในการใช้ลดเวลาในการรอคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแฮปปี้มากขึ้นต่อการใช้งานนะครับมีไหมสามข้อนี้ของแอมนะคะเมื่อกี้แม่ยังไม่มียังไม่มีเลยยังไม่จะเลยที่จะตอบคำนี้ค่ะบอกเลยยังไม่มีถัดมาครับบ่งบอกคุณค่านำเสนอชัดเจนไหมคือคุณค่าคุณชัดไหมกับกลุ่มเขาเรียกว่า customer segment ของคุณแอมโชคดีชัดชัดก็เลยให้ไปย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวทีมงานขึ้นเลยครับปึ้งตัวอย่างโอ้มาแค่ข้อเดียวก็ยังสีไว้ให้แบ่งสีไว้ให้เรียบร้อยอันเนี้ยเราถือว่าคุณชัดเจนว่าคุณค่าคุณคืออะไรแล้วบอกได้ชัดว่าแต่ละกลุ่มเขาจะได้คุณค่าอะไร อันนี้ให้1คะแนนนะครับยอดเยี่ยมนะครับต่อมาครับข้อ4ค่ะเอ๊ะข้อ4นะไม่ข้อ5นะครับข้อ5ครับมากกว่าคุณสมบัติพื้นฐานครับคือไม่ได้ขายคุณสมบัติเน้นไปที่การสร้างอารมณ์คุณค่าเราสร้างอารมณ์ให้คนมั้ยคําว่าเช่นฉันกลัวตามเทรนด์ไม่ทันฉันให้ความรู้สึกไหมว่ากินเนี่ยมันมีที่นี่ที่เดียวมันคือแรร์ไอเทมชนะมันคือของดีมากจำเป็นต้องมากินหรือคุณต้องมาเช็คอินไหมถ้าเกิดเราเริ่มสิ่งที่เรานำเสนอเรานำเสนอในมุมของอารมณ์สังเกตนะครับที่เราคุยเรื่อง value proposition มาทั้งเทปเลยเนี่ยผมพยายามเน้นว่าไม่ให้นำเสนอคุณค่าชี้ให้ชัดถึงประโยชน์ถ้าประโยชน์ชัดอารมณ์ อารมณ์คือใช้อารมณ์อยู่เนื้อเหตุผลต่างๆเก่งมากครับสังคมทุกวันอารมณ์นำเหตุผลท่องไว้นะครับท่องไว้นะครับถ้านึกไม่ออกจำบาป7ประการได้เขาเรียกว่า buying motivation เหตุผลที่คนซื้อคนใช้อารมณ์ในการซื้อคุณก็กลับไปดูว่าทำไมคุณซื้อตอนนั้นลดราคาอยากได้เปรียบก็เลยไปซื้อสิซื้ออะไรนะโดรนดูดฝุ่นขี้เกียจไงก็แค่กดแล้วก็ปล่อยให้น้องเดินเล่นใช่เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำให้สะดวกสบายขึ้นเรารู้สึกว่ามักง่ายใช้คำนี้ดีกว่าพูดคำตรงๆนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็เลยเกิดความรู้สึกซื้อเสร็จถัดมาครับ ข้อถัดมาข้อนี้ข้อที่6สามารถวัดผลความสำเร็จจากมุมมองของลูกค้าได้ไหมสังเกตไหมเวลาเราพูดถึงเช่นสมมติเอาอะไรดีนะบอกว่ายาสระผมใช้แล้วผมยาวขึ้นเขาจะพูดเลยยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์มุมมองลูกค้ามันวัดผลได้หรือเปล่าแล้วเขาจะรู้สึกว่าสำเร็จที่ไหนสังเกตไหมว่าผมย้อนกลับไปว่าเวลาเราพูดถึงกาแฟคุณวัดความสำเร็จของกาแฟที่อะไรบ้างมีกี่เรื่องฉะนั้นในมุมกับของลูกค้าเขาประจักษ์ไหมครับว่าได้ไปแล้วซื้อไปแล้วมันมีประโยชน์จริงมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแบบวัดผลได้จริงซึ่งถ้าพูดภาษาธุรกิจคือ KPI ของลูกค้าKPI ของลูกค้าคุณคืออะไรครับหยิบออกมาดิเมื่อกี้เราพูดถึงนั่งรถก็ได้ KPI ของการนั่งรถให้สำเร็จคืออะไรบ้างถึงที่ไหมราคาถูกต้องไหมถูกไหมครับหรือเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องเสียหน้าใช่ไหมไม่ต้องเสียหน้าไปโบกแล้วโดนปฏิเสธ อะไรแบบนี้นี่คือการวัดผลสำเร็จในมุมมองของลูกค้าครับว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าใช้แล้วสำเร็จและเขาประจักษ์ไหมเข้าใจไหมนะครับถัดมาครับข้อที่7งานที่ทำครับเขาเรียกว่าเน้นงานที่ต้องทำปัญหาความเจ็บปวดความพึงพอใจต้องบอกว่าลูกค้ายอมจ่ายเพื่ออะไรนะยอมจ่ายเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวไหมเช่นยอมจ่ายเพื่อฉันไม่อยากมีปัญหาเรื่องพวกนี้ตลอดไปเช่นบันไดบันไดพับได้ผมยอมจ่ายเลยเพราะว่าเวลาซื้อบันไดธรรมดามาไม่มีมันเกะกะมันมีที่เก็บก็จำเป็นต้องอยากได้ตัวนี้สักพักนึงบันไดพับได้เริ่มมีโมเดลใหม่ๆด้วยผมกลัวตกก็มีตัวซัพพอร์ตมีนู่นนี่นั่นเห็นไหมลูกค้ายอมจ่ายไหมผมยอมจ่ายผมรู้สึกคุ้มค่าด้วยซ้ำหรืออีชุดไขควงตัวดีเลยเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าอุ๊ยผมยอมจ่ายไขควงหักมุมได้ด้วยเปลี่ยนหัวได้ด้วยมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกยอมนะครับชัดเจนมันลดขั้นตอนในการทำงานลดขั้นตอนจากการใช้งานได้ฉะนั้นมีไหมสามข้อนี้ของแอมมีอารมณ์มีอารมณ์ค่ะใช่ค่ะความสำเร็จวัดได้ไหมยังไม่ชัดยังไม่ชัดเจนแต่ข้อสุดท้ายยอมจ่ายมียอมจ่ายเพื่ออะไรเอามาเช็คอินไงยอมจ่ายเพื่อมาเช็คอินใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่จะต้องมาเช่าพื้นที่คำถามครับอันเนี้ยคิดว่าเขาจำเป็นต้องมาเช็คอินเลยไหมก็ถ้าคิดว่ามีเจ้าเดียวในโลกก็จำเป็นค่ะข้อนี้ของคุณแอมจะเกิดขึ้นได้ของคุณแอมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการประชาสัมพันธ์มันชัดเจนว่า
on Mars คุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่างั้นนี่คือ activity และ customer relationship ที่ฉันต้องมีค่ะให้ไป2คะแนนได้3ข้อนะครับค่ะโอเคถัดมาครับข้อที่8ครับมีจุดแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนไหมครับมีค่ะมีไหมเอ้ามีทำได้มีคือมีอะไรครับมีน้องวัวมีวัวนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาครับข้อที่9ครับจุดเด่นของคุณเนี่ยชนะแบบขาดลอยไหมครับแบบขาดลอยคนอื่นไม่มีทางตามได้เลยสมมติคุณมีวัวเหลืองใช่ไหมผมมีวัวแดงครับผมมีวัวสีดำครับขาดลอยไหมไม่ขาดค่ะสมมตินะสมมตินะถ้าเป็นเคสนี้คือไม่ขาดลอยก็อย่าเพิ่งให้อย่าเข้าข้างตัวเองเวลาคิดคะแนนถัดมาครับลอกเลียนแบบได้ไหมครับเอาวัวพึ่งแต่ถ้าเขาไปตัดต่อพันธุกรรมวัวก็มีสิทธิ์ได้โอเคอันนี้มันเป็นบิสเนสเคสสนุกๆนะแล้วคิดเล่นๆว่าสมมติผมไม่ใช่วัวพึ่งละแต่ผมไปเปลี่ยนผมทำคล้ายๆกันเลยวัวย้อมสีชมพูนมสตรอเบอรี่สมมตินะเขามีสิทธิ์ก๊อปปี้แนวคิดได้ไหมใช้คำนี้นะครับไม่ใช่สินค้านะเขามีสิทธิ์ก๊อปปี้แนวคิดได้ไหมครับได้ค่ะสบายเลยไม่ให้สมมติว่าอย่างโทรศัพท์สมมติทำไมคนถึงชอบจดแพทเทิร์นกันเพราะว่าจดแพทเทิร์นคือเหมือนกับจดลิขสิทธิ์เอาไว้อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้แต่ว่าอย่าชะล่าใจครับไม่ใช่สินค้าข้อนี้ผมไม่ได้บอกว่าสินค้านะครับแต่ผมพูดถึง business model ของคุณครับสังเกตข้อนี้ลอกเรียนแบบได้หรือไม่ได้มันจะเริ่มไปซ้ำกับข้อที่7ของ business model canvas คือคำที่บอกว่าอะไรครับกำแพงไง protection from competition ข้อนี้จะสัมพันธ์กันเห็นไหมว่าด้วย business model หรือด้วยคุณค่าแบบนี้ลูกค้าสามขอโทษเราคนอื่นสามารถทำเหมือนกับเราได้หรือเปล่าสังเกตนะมันจะสอดคล้องกันทุกอย่างที่ผมสอนผมพยายามสอนให้มันมาจากความสอดคล้องกันฉะนั้นข้อนี้คุณแอมลองให้คะแนนตัวเองได้เท่าไหร่4คะแนนจาก10 4จาก10ดีไหมแย่ไหมผมมองว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าต้องแก้ไขอะไรเรารู้แล้วว่าต้องไปปรับปรุงอะไรทีนี้ทำอะไรครับก็ถอยหลังกลับไปเพิ่มคุณค่าหรือไปชี้ให้ชัดมากขึ้นกว่าเดิมวิธีง่ายที่สุดครับจะมีข้อหนึ่งที่มักจะเจอแล้วไม่จบกันคือเรื่องนี้ครับการวัดความสำเร็จจากมุมมองของลูกค้าใช่ค่ะสิ่งนี้เพิ่มง่ายนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของทีนี้หน้านี้ครับคือเรื่องที่เพิ่มได้ง่ายๆคือคุณสมบัติครับไปดูซิเราปรับสิ่งที่นำเสนอให้มันดูแล้วเป็นการสร้างใช้เขาเรียกอะไรใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจไหมถ้าหลีที่คนใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจจบนะครับอย่างเช่นล่าสุดโทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung สู้กับ Apple เหมือนกันแต่ฉันก็บอกว่าเฮ้ยของฉันตัวใหม่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเหมาะสำหรับคนทำคอนเทนต์ขยี้ชัดเจนมากใช่นะครับหรือว่างานเขาเรียกว่าเน้นงานที่ต้องทำคือการลดขั้นตอนในการใช้งานชัดเจนไหมครับชี้ได้ชัดแค่ไหนว่าใช้แล้วชีวิตคุณสะดวกขึ้นเห็นไหมสะดวกอารมณ์ความสำเร็จเพราะฉะนั้น3ตัวนี้จะเป็นคีย์ที่คุณสามารถเอาไปปรับปรุงได้ถ้าคุณพบว่าคะแนนได้ไม่ครบนะครับโอเคทีนี้จากทั้งหมด10ข้อนี้ครับให้คะแนนตัวเองเวิร์คไม่เป็นเวิร์คยอดเยี่ยมไม่เวิร์คคิดใหม่ทำใหม่ถ้าคุณไม่ทำคุณจะเป็นเหมือนรูปนี้ครับครบถ้วนเลยคุณรู้จักคนกลุ่มนี้ไหมฮะรู้จักไปหมดแล้วค่ะบีบีเคยใช้โซนี่ลิกสันเคยใช้ค่ะโนเกียเคยใช้ค่ะโกดักเคยค่ะยาฮูเคยค่ะไปหมดแล้วครับเพราะว่าเอนจอยกับเรื่องเดิมๆเอนจอยกับบิสเนสโมเดลเดิมลืมคิดคือต้องบอกว่าบิสเนสโมเดลดีไหมดีแต่แวลูคัสเตอร์เซกเมนต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือกระทั่งตัวเขาเองเช่นย้อนกลับไปเล็กน้อยครับเบบี้บูมเคยเป็นหนุ่มสาวเคยเป็นวัยทำงานแล้วปัจจุบันก็เป็นวัยชราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาคือคนเดิมแต่ value ที่เขามองหาเปลี่ยนไปแต่ business ของเราไม่ปรับคุณค่าที่ให้ก็ไม่ปรับ business ไม่ปรับไม่เป็นไรแต่คุณค่าที่ให้ไม่ปรับธุรกิจก็ failเท่านั้นเองชัดเจนนะครับนะคะก็สุดท้ายก่อนไปขอฝากไว้อันนึงครับได้เลยค่ะนี่ฮะนี่มาอย่างหล่อๆจะบอกว่าธุรกิจไม่ใช่แค่การขายของครับแต่เรากำลังพูดถึงว่าการสร้างคุณค่าที่ดึงดูดจนลูกค้าอยากใช้และอยากกลับมาใช้ซ้ำๆจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าการเสพติดแล้วก็ใช้คำสุดท้ายฮะเลิกไม่ได้กลับไปคิดครับทำยังไงดีเราไม่ได้ขายของแล้วทำยังไงให้เขากลับมาใช้ซ้ำค่ะนะคะดึงดูดแล้วก็เสร็จติด
โอเคซึ่งแอมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยเอาโมเดลวันนี้ไปนั่งแจกแจงนะคะ BMC ไปนั่งคิดออกมา9ช่องทำให้ได้แอมเชื่อว่าธุรกิจที่คุณถืออยู่ที่คุณมองว่าลิบหลีเหลือเกินโดยเฉพาะช่วงของโควิด19แบบนี้เนี่ยมีทางไปต่อแน่ต้องบอกว่าตอนนี้มีเวลาใช่ตอนนี้มีเวลาทุกธุรกิจชะลอตัวกันหมดฉะนั้นกลับไปเขียนครับกลับไปนั่งคิดกลับไปเขียนเพิ่มไปลองพิชชิ่งครับจริงๆว่างๆมันมีโครงการของภาครัฐเยอะมากลองสร้างไอเดียลองพิชจริงๆดีไม่ดีนะครับว่างๆเจอเพื่อนอยู่แล้วโทรไปคุยหรืออะไรก็ตามพิชชิ่งง่ายๆผมมีโจทย์สนุกๆอยู่ตัวนึงครับบางทีอ่ะสมมติว่าบางท่านยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะจริงๆแล้วการขอเงินคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อรักเราแหละอยากให้เงินคุณแม่ก็รักอยากให้เงินแต่คุณแม่ก็ถามว่าเอ้าเอาไปทำอะไรวะเป็นประโยคอ้าเอาไปเบสิกมากจะคืนเงินให้เมื่อไหร่จริงๆแล้วคุณก็ลองเอาแผนนะครับนำเสนอเขาดูไม่ต้องคนพ่อคุณแม่ก็ได้ใครแต่งงานแล้วนำเสนอภรรยาดูว่าดูสิว่าภรรยาเซ็นผ่านไหมอนุมัติงบหรือเปล่าจริงๆเบสิกนะเบสิกนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ถ้าเกิดคุณนำเสนอแล้วเขาเห็นเขาเก็ตอย่างน้อยผมว่าแผนคุณเดินได้แล้วถ้ามันไม่เก็ตทำไงเขียนใหม่ทำใหม่ครับเขียนใหม่ทำไงดีย้อนกลับไปดูผมคิดว่าบทเรียนนี้ผมออกแบบว่าอยากให้คุณถอยกลับไปได้เรื่อยๆวันนี้เราบอกว่าเอออาจารย์มันอ่านจบแล้วไม่มีไอเดียถอยกลับไปดีครับลองทำแบบฝึกหัดครบแล้วหรือยังทำแบบฝึกหัดให้ครบแล้วผมเชื่อว่าต้องได้แน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจครับผมออกแบบมาว่าคุณทำแบบฝึกหัดให้ครบทุกเรื่องลองเขียนซ้ำๆผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆคุณต้องได้ประกายอะไรกลับออกมาแน่นอนครับผมใช่แล้วนะคะย้ำเลยค่ะว่าอย่างน้อยๆต้องได้อะไรกลับคืนมาแน่ๆพยายามเอาบทเรียนในวันนี้เนี่ยนะคะไปวิเคราะห์ให้สนุกในชีวิตประจำวันจริงๆต้องถามพิธีกรเองค่ะวันนี้เราอยู่มาทั้งวันใช่ค่ะวันแรกผมให้คุณประเมินตัวเองอ่ะก่อนเข้าคุณคิดว่าคะแนนคุณเป็นเท่าไหร่แอมติดลบเลยนะเอาจริงๆให้ศูนย์ก่อนให้ศูนย์ให้ศูนย์ให้ศูนย์แล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บอย่างไรคุณคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องอวยนะคิดว่าได้คะแนนให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แอมให้มา5คะแนนก่อนเพราะว่าแอมยังไม่ได้มีธุรกิจในหัวจริงๆโอเคถูกต้องซึ่งถ้าเกิดอยากได้คะแนนเพิ่มก็ไปทำการบ้านไปใช้แบบฝึกหัดเดิมเครื่องมือมีอยู่แล้วเครื่องมือไม่ได้มีอะไรผมบอกงี้เครื่องมือไม่มีอะไรตายตัวเลยเครื่องมือมันมีแค่นี้แหละครับคือมันนอกนั้นการลงมือการแอพพลายความเข้าใจครับหลังจากนี้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือแล้วอยู่ที่ตัวพวกท่านเองครับท่านก็มีหน้าที่ไปทำการบ้านไปฝึกฝนครับไม่ผมไม่เชื่อพรสวรรค์ผมเชื่อพรแสวงครับผมเชื่อว่าทุกคนมีพรแสวงและช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ครับใช้พรแสวงของเราให้เต็มที่ครับสุดท้ายค่ะโค้ชหาแอบว่าหลายๆท่านนอกจากที่เรียนวันนี้แล้วอยากจะไปรู้เรื่องโมเดลธุรกิจอื่นๆอีกสามารถเข้าไปติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะได้ครับสำหรับผมตอนนี้ผมทำ YouTube เอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นชื่อบริษัทเราชื่อว่า Level Up China นะเดี๋ยวขึ้นทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับจะมีรูปให้ซึ่งเราก็จะมีการนำทั้งโมเดลธุรกิจหรือว่าเอาคำถามที่หลายๆคนสนใจแหละผมก็จะมาพูดไว้แต่ว่าส่วนนึงก็ได้เกี่ยวกับทางฝั่งธุรกิจจีนซึ่งบางทีเราจะเจอว่ามีโมเดลอะไรที่น่าสนใจตอนนี้มีเทรนด์มีกระแสอะไรบ้างสามารถติดตามผมทางช่องทางนี้ได้เลยครับผมค่ะนี่นะคะยังไงก็คลิกเข้าไปเซิร์ชหานะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ขึ้นไปเลยครับค่ะวันนี้รู้สึกว่าทีมโพสต์โปรดักชันเหนื่อยนิดนึงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะย้ำอีกรอบนึงว่าวิกฤตช่วงนี้การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโควิด-19 เนี่ยนะคะทำให้หลายๆคนหลายๆธุรกิจชะลอตัวหรือจะต้องปิดตัวไปแต่ว่าช่องว่างนี้นะคะที่คุณเองต้องหาให้เจอว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรแหลมเชื่อว่าวันนี้ค่ะจะได้มานั่งวิเคราะห์กับธุรกิจของตัวเองหรือธุรกิจแผนในอนาคตของตัวเองว่าเราจะไปทิศทางไหนดีวิเคราะห์ให้สนุกวิเคราะห์ให้เป็นแล้วก็ฝึกทำอยู่เรื่อยๆได้ของเล่นไปแล้วใช่แล้วเอากลับไปเล่นให้สนุกครับถูกต้องค่ะนะคะอ่ะแอมเชื่อว่าทุกท่านผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะที่จัดทำกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาค่ะกับ Building the Business Model ค่ะสร้างโมเดลธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 นั่นเองนะคะซึ่งวัน
นี้กับหลักสูตรเขียนโมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้านค่ะหรือว่า Sexy Business Model by BMC นั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนว่าโค้ชสุดหล่อของเราที่วันนี้ค่ะมาให้ความรู้นะคะจะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับโค้ชบันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ